อารยประเทศเกิดการผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทยทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามพระราชปณิธานและบรรลุพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างสมบูรณ์ปากแห้งแล้วก็คอข้างในเนี่ยแห้งมากทำให้การทานอาหารเนี่ยลำบากพี่สาวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องหัวใจแล้วก็แกจะมีปัญหาในการขบเคี้ยวอาหารการไม่เท่ากันคือเลือดอะค่ะมันก็ออกมาตามสายอาหารที่เขาใส่เข้าไปเพราะว่าพอเขาดิ้นนะคะมันก็จะไปทิ่มในลำไส้แล้วก็ทำให้เกิดเป็นแผลข้างในยังก็นึกในใจว่าท่านเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเลยนั่นก็ไม่คิดเลยว่าแม้กระทั่งยาท่านก็ยังจะชิดช่วยประชาชนจากการที่เคยกินได้น้อยก็จะทำให้อยากกินอาหารได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเน้นตัวพัฒนาเจลลี่ตัวนี้นอกจากแค่เรื่องอาหารที่สามารถให้ทางปากได้เนี่ยคืออาการทางจิตใจของคนป่วยที่ดีขึ้นนะคะทำให้ร่างกายเขาหายป่วยเร็วขึ้นจริงๆซาบซึ้งมากเลยคือท่านรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่นท่านเห็นใจท่านทำได้ท่านทำให้ทันทีขอท่านได้โปรดใช้อะไรข้าพระเจ้าบ้างข้าพระเจ้ายินดีรับใช้จนสุดชีวิตเลยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้คนป่วยทุกคนถ้าได้เจออาหารนี้จะช่วยเขาได้มากเลยขอให้ท่านอย่าได้ส่งกังวลประชาชนทุกคนจะรักท่านตลอดไปค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สัมมนาออนไลน์ครั้งที่4นะครับหรือว่าเวบินาร์ครั้งที่4ของมูลนิธิทันตนวัตกรรมนะครับวันนี้เราจะอยู่กับอาจารย์วินัยนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับในหัวข้อ Intraoperative Complication and Management นะครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนิดนึงนะครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับคืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วินัยกิติดำเกิงนะครับท่านจบทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจากนั้นท่านก็ต่อ เรื่องของการเทรนนิ่งทันตแพทย์ประจำบ้านในสาขาสัญญาศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านยังได้ไปทำคลินิคอลเฟลโลชิพในด้านออรอลแม็กซิโลเฟเชียลเซอร์จูรีที่ University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas นะครับปัจจุบันท่านก็ได้รับดิปโลแมตอเมริกันบอร์ดในด้าน Oral and Maxillofacial Surgery แล้วก็ยังได้อนุมัติบัตรผู้ชำนาญการสาขาสัญญาศาสตร์ช่องปากและ Maxillofacial จากทันตแพทยสภานะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับวันนี้ท่านจะมาในหัวข้อเรื่อง Intraoperative Complication and Management นะครับก็เดี๋ยวขอเชิญพบกับอาจารย์วินัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์วินัยครับอาจารย์ธิพันธ์ครับผมก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ทางสรท.9มูลนิธิทันตนวัตกรรมนะครับได้เชิญมาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านรักเทียมโดยเฉพาะเรื่อง complication นะครับซึ่งเราจะพบได้โดยเฉพาะในปัจจุบันที่งานรักเทียมเนี่ยเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางแน่นอนที่สุดก็สิ่งที่ตามมาก็คงเป็นเรื่องของ complication ในระยะยาวนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าหัวข้อนี้ค่อนข้างใหญ่ในเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตโฟกัสลงมาที่ในเรื่องของ intraoperative complication นะครับก็คือว่าปัญหาที่เราเจอหน้างานนะครับว่ามีอะไรได้บ้างแล้วเราจะแก้ไขหรือว่าป้องกันอย่างไรนะครับตรงนั้นเป็นหลักนะครับ
ผมจะเริ่มต้นด้วยในเรื่องของภาพทั่วไปนะครับ complication เนี่ยถ้าตาม treatment guideline ของ IGI นะครับโวลูม8ก็จะแบ่งกว้างๆก็เป็น biological complication พวกนี้ก็จะได้แก่กลุ่มที่เป็น poly implant infection นะครับหรือว่าพวก biological complication ที่ไม่เกี่ยวกับ plaque นะครับเป็นหลัก poly implant infection เนี่ยก็ได้แก่พวกที่เป็น mucositis หรือว่าเป็น implantitisPoly implant mucositis นั้นก็เปรียบเสมือนกับ gingivitis พวกนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ biofilm นะครับปัญหาในเรื่องของการทำความสะอาดได้ไม่เพียงพอนะครับทำให้มี plaque สะสมอยู่ที่บริเวณเหงือกนะครับหรือว่าคนไข้มี keratinized gingiva นะครับไม่เพียงพอนะครับพวกนี้ก็ส่งผลให้เกิด chronic gingivitis หรือว่าเป็น poly implant mucositis แล้วก็นำไปสู่Poly implantitis ในที่สุดนั่นคือมีโบลอสนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมตั้งขึ้นมาเองก็คือเป็น iatrogenic จากข้อสังเกตในการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าหลายตัวหลายครั้งเนี่ยปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไปเซตคอนดิชันให้มันเกิดได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น restorative surgeon นะครับหรือว่าทางด้าน PROS ก็ตามนะครับเรา create สิ่งแวดล้อมที่เอื้อทำให้เกิด complication ในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็น iatrogenic นะครับอันถัดไป complication อีกกลุ่มหนึ่งหลักๆเลยก็มาจากฮาร์ดแวร์นะครับเป็นฮาร์ดแวร์ complication พวกนี้มักจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ material นะครับที่นำมาผลิตรากเทียมหรือว่าชิ้นส่วนของรากเทียมต่างๆเพราะว่ามันจะมีทั้งเพียวไทเทเนียมแล้วก็กลุ่มที่เป็นอะลอยนะครับเราต้องรู้จักคุณสมบัตินะครับของเขาแล้วก็ interfaceก็คือชิ้นส่วนต่างที่มาประกอบเข้าด้วยกันพวกนี้มันจะมีผลต่อในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะมี biomechanic risk ที่ทำให้เกิดการเสียหายของตรงชิ้นส่วนเหล่านี้ได้สุดท้ายนำไปสู่การ fail ของตัวชิ้นงานมันร้าวมันหักบ้างนะครับแล้วก็ตามมาด้วย biological complication ที่หลังนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้เวลาที่เราทำงานจริงเนี่ยปัญหาเนี่ยเราพบได้นะครับถ้าเราแบ่งตามเวลาก็จะตั้งแต่ pre-op phase ยังไม่ทันทำการรักษาเลยนะครับตั้งแต่เฟสของการวางแผนการรักษาเราก็สามารถจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้หรือที่สองคือ intra-operative phase ซึ่งจะวันนี้เราจะโฟกัสในหัวข้อนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่เราทำงานเสร็จสิ้นไปแล้วก็อาจจะมี complication ที่เกิดภายหลังนะครับหรือว่าหลังจากที่ใส่ครอบชิ้นงานครอบไปแล้วนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกสกรูหักคราวรวมอะไรต่างๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะโฟกัสอยู่ที่ intra operative phase เท่านั้นนะครับมาดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มของ intra operative phase ก็คือ instrumentation และก็ handling นั่นคือการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือการ handling เครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือที่สองปัญหาที่เกิดจากการเจาะกระดูกนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของdensity ของกระดูกกระดูกแข็งกระดูกนิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น D1 หรือ D4 ก็ตามปัญหาในเรื่องของ displacement ของตัวรากเทียมนะครับหรือว่า malposition ของตัวรากเทียมก็คือทิศทางของรากเทียมไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะครับอันตรายที่เกิดกับฟันข้างเคียงนะครับหรือว่า vital structure ต่างๆไม่ว่าจะเป็น nerve เป็น vessel นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของใส่รากเทียมเสร็จแล้วไม่เป็นไปตามคาดเกิดดีฮิเซนเกิดเฟเนสเทรชันขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงในภายหลังนะครับเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไป intraoperative complication อันถัดไปคือใส่รากเทียมแล้วเนี่ยไม่มี primary stability นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นกับกรณีที่มี bone density เป็น type 3 type 4นะครับแล้วก็การ handling ในเรื่องของการเจาะนะครับมือไม่นิ่งนะครับมีการควงนะครับตัวดอกสว่านมากเกินไปก็จะทำให้มันมีการหลวมได้นะครับหรือเกิดการแตกหักของพวกเครื่องไม้เครื่องมือในระหว่างทำในระหว่างการfinish position ของตัวรากเทียมอันนี้ก็มักจะเกิดในกลุ่มที่มันมีโบนที่ค่อนข้างหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็ใช้แรงไม่เหมาะสมอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการทำเครื่องไม้เครื่องมือตกเข้าไปในทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับซึ่งจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ complication ที่เกี่ยวข้องกับงานการทำ sinus graft นะครับ sinus lip procedure
ทั้งหลายนะครับและสุดท้ายก็ จะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการ perforate ที่ cortex นะครับของตัว mandible แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับ undercut ซึ่งจะพบในขั้นตอนของการพิมพ์ปากทำ prosthesis นะครับเรามาดูที่อันแรกนะครับคือ instrumentation แล้วก็ handling อันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายนะครับโดยเฉพาะ beginner ทั้งหลายนะครับที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทำงานทางรากเทียมนะครับและรากเทียมก็มีมากมายหลายระบบในปัจจุบันนะครับยิ่งทำมากระบบแล้วไม่คุ้นเคยเราก็จะยิ่งสับสนเพราะฉะนั้นจุดนี้จำเป็นที่จะต้องทำความคุ้นเคยทำความเข้าใจกับซิสเต็มที่เราเลือกใช้นะครับเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะลงมือทำในคนไข้นะครับอันถัดมาคือ wrong sequence ก็คือว่าการหยิบใช้เครื่องมือนะครับทุกอย่างจะต้องเป็นไปตาม เป็นไปตามลำดับเป็น systematic นะครับในการที่เราจะเจาะกระดูกตั้งแต่การ marking drill นะครับแล้วก็เป็น incremental drill นะครับเพิ่มขนาด diameter แล้วก็ความยาวจะต้องหยิบเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยถูกต้องนะครับปัญหาอีกจุดหนึ่งเลยที่เป็นข้อผิดพลาดได้ง่ายๆก็คือการที่มีชุดเครื่องมือนั้นน่ะมีคนใช้หลายๆคนนะครับผู้ช่วยพอเสร็จงานแล้วมีการจัดเก็บเครื่องมือไม่ถูกต้องสลับตำแหน่งกันก็จะทำให้คนที่ใช้งานต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบมีการเช็คนะครับหรือการhandling เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไม่ระมัดระวังนะครับทำให้ชิ้นส่วนของรากเทียมหรือเครื่องมือเนี่ยตกกลางคันในระหว่างที่เราทำงานนะครับซึ่งก็จะทำให้การรักษาสะดุดเนื่องจากว่าเครื่องมือนะครับแต่ละชุดจะมีอยู่เซตเดียวเมื่อตกพื้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สเตอไรนะครับจะต้องเสียเวลาไปทำสเตอไรใหม่หรือว่าถ้าเป็นตัวรากเทียมในขั้นตอนสุดท้ายก็เท่ากับว่าเราคอนทามิเนตเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวรากเทียมตัวนั้นได้เลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นที่จะต้องระมัดระวังนะครับเครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพนะครับเครื่องมือเนี่ยบางครั้งเนี่ยหากไม่ใช่ชุดใหม่ไม่ได้ใช้มือเดียวนะครับหรือที่เราเห็นในทั่วๆไปจะมีการหยิบยืมจากบริษัทต่างๆเนี่ยมาใช้ก่อนพวกนี้ก็คือมันหมุนเวียนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยบางครั้งมันหมดความคมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการทำงานเนี่ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงในการที่จะเจาะกระดูกได้แล้วก็ทำให้เกิดความร้อนตามมาในระหว่างที่เราเจาะกระดูกสุดท้ายก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของโอเวอร์ฮีทแล้วก็รากเทียมก็หลุดได้นะครับอีกอันนึงคือการใช้งานไม่ถูกต้องตามโปรโตคอลของแต่ละซิสเต็มนะครับอิมพลานต์แต่ละซิสเต็มก็จะกำหนดโปรโตคอลว่าจะต้องฟอลโล่ตามกระบวนการผลิตแล้วก็ข้อกำหนดของเขาเช่นในเรื่องของทอร์กนะครับที่เราใช้กับสกรูแต่ละขนาดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าสกรูเนี้ยนะครับเป็น 1.6 1.8 หรือ 2.0M นะครับจะต้องทอร์กเท่าไหร่นะครับ25 35อะไรก็ตามพวกนี้จะต้องศึกษานะครับตามแมนนวลของแต่ละบริษัทให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของเฟลเลอร์ของตัวฮาร์ดแวร์ตัวอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเนี่ยมันจะมีการเรียงตัวนะครับแล้วก็มีลูกศรโยงไงเต็มไปหมดนะครับพวกนี้อาจจะดูยากทำให้การใช้งานเนี่ยจะลำบากนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการใช้งานได้นะครับเพราะว่าสับสนยิ่งรวมชุดเครื่องมือเข้ามาอยู่ในชุดเดียวกันแล้วก็ทำรากเทียมหลายๆลักษณะเนี่ยก็จะสับสนนะครับหรือในกรณีที่เครื่องมือมากชิ้นนะครับเห็นไหมครับว่าจะดูค่อนข้างลำบากนะครับพวกนี้ก็จะต้องศึกษานะครับตำแหน่งของเครื่องมือนะครับแล้วก็ลำดับการใช้งานให้ดีนะครับหลายๆบริษัทก็จะใช้โค้ดสีนะครับโค้ดสีเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายในการที่จะหยิบใช้ถ้าเราจำโค้ดสีได้นะครับหยิบไปตามลำดับมันจะตรวจสอบได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันถัดไปนะครับเครื่องมือก่อนใช้งานเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจเช็คการจัดเก็บจากการใช้คราวที่แล้วนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยคือก่อนที่จะใช้งานต่อไปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเป็นกลุ่มชุดเครื่องมือที่มันมีขนาดความยาวเนี่ยเรียงตามลำดับเนี่ยเมื่ออยู่ในเซตแล้วมันจะเห็นเป็นระเบียบอย่างตัวอย่างในภาพเห็นไหมครับเรียงตามลำดับไหลจากต่ำไปสูงนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยกระโดดสลับตำแหน่งปุ๊บมันก็จะเป็นลุกขึ้นขึ้นมาแสดงว่านั่นมีการวางเครื่องไม้เครื่องมือผิดตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเทรนผู้ช่วยด้วยนะครับว่าเมื่อเปิดกล่องแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของเครื่องมือที่อยู่ในเซต
นะครับก่อนที่เราจะลงมือใช้งานอย่าวางใจ 100% นะครับในประสบการณ์ผมเนี่ยขนาดผู้ช่วยที่เทรนมาโดยตรงแล้วแล้วก็ทำงานลักเทรนมาเป็น10ปีก็ยังพลาดได้เพราะฉะนั้นคือเราจะต้องดับเบิลเช็คอีกครั้งหนึ่งเสมอนะครับสำหรับเรื่องของ instrumentation หรือแม้กระทั่งการส่งลักเทรนเห็นไหมครับว่าคือเวลาขั้นตอนสุดท้ายปิกอัพลักเทรนขึ้นมานะครับการส่งลักเทรนควรจะหงายขึ้นเสมอเพราะว่าตัวปิกอัพอิมพลานต์ของแต่ละระบบไม่เหมือนกันบางระบบก็แน่นดีบางระบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ถ้าเราคว่ำมือลงปุ๊บตัวลักเทรนจะหลุดออกมาทันทีสิ่งเหล่านี้จะต้องระวังแล้วก็เรียนรู้นะครับในเรื่องคุณสมบัติของอิมพลานต์แต่ละซิสเต็มนะครับการใส่ลักเทรนนะครับเวลาที่เราขันสกรูอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าลักเทรนไดมิเตอร์เท่านี้จะต้องใช้ทอร์กเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่นะครับถ้าหากเราทอร์กเกินนะครับในกระดูกที่แน่นๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือตัวสกรูตัวนี้มันหักได้นะครับถ้าหักอย่างกรณีอย่างเนี้ยไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเดือยขึ้นมาสามารถจะใช้เครื่องมือจับแล้วก็หมุนออกได้ง่ายแต่ถ้ามันหักลึกลงไปอยู่ต่ำกว่าแพลตฟอร์มของลักเทรนเมื่อไหร่มันก็จะเหมือนกับกรณีที่ใส่คราวไปแล้วสกรูหักก็จะเอาออกค่อนข้างยากขึ้นนะครับมีความเสี่ยงต่อการที่เราจะต้องลื้อลักเทรนนะครับตั้งแต่วิสิตแรกเลยอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นฟิกเจอร์เมาส์นะครับที่มันขาดก่อนที่ตัวลักเทรนมันจะซีดนะครับแต่ก็สามารถที่จะถอดตัวสกรูที่หักได้ก็ทำงานต่อได้หรือบางบริษัทนะครับเขาออกแบบเครื่องมือมาเพื่อจะป้องกันโอเวอร์ทอร์กนะครับสังเกตคอข้อตรงนี้ไหมครับอันนี้จะเป็นวิกพอยท์ถ้าแรงเกินปุ๊บตรงนี้จะขาดทันทีนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรากเทียมให้มันเกิดขึ้นกับตัวเครื่องมือแทนนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราคงไม่อยากจะให้เครื่องมือมันหักบ่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีก็ไม่ควรจะหักง่ายแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่หักอาจจะหักในขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะ delivery crown นะครับชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับพอไปประกอบในช่องปากขั้นตอนสุดท้ายที่เรา talk screw ถ้าเรา talk มากเกินไปเช่นใช้ลากเทียมขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กกว่า 3.5 นะครับแล้วเราไป talk screw นะครับด้วยแรง talk ที่สูงกว่า32ขึ้นไปหรือมากกว่า35ขึ้นไปก็อาจจะมีโอกาสที่สกรูจะขาดได้นะครับซึ่งถ้าสกรูขาดในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเราเสียเวลาทำคนไข้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนมาพังตอนสุดท้ายก็น่าเสียดายนะครับตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของinsertion torque ให้ดีในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกรูที่ขาดนะครับขาดได้ตั้งแต่ในส่วนไหนครับอาจจะเป็นส่วนที่ตรงติดกับหัวสกรูนะครับหรือตรงรอยต่อระหว่างที่ไม่มีสกรูกับมีสกรูหรือว่าตรงกลางสกรูเลยยิ่งลึกเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะเอาสกรูออนก็จริงยิ่งยากนะครับการลื้อสกรูก็ต้องใช้ชุดเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษในการลื้อซึ่งหลายตัวแหล่ที่แห่งจะไม่มีอุปกรณ์ชุดนี้อยู่ติดคลินิกนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องดีเลย์คนไข้เลื่อนนัดคนไข้ออกไปอีกวิสิตหนึ่งนะครับปัญหาที่เกิดจากการเจาะกระดูกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มี2กรณีคือ1กระดูกแน่นเป็น D1 D1 เนี่ยคือปัญหาเกิดจากการที่ดิวทื่อนะครับก็จะเจาะไม่เข้าเมื่อเจาะไม่เข้าเราก็จะต้องใช้แรงกดมากขึ้นแรงกดมากขึ้นก็ทำให้เกิดโอเวอร์ฮีทนะครับหรือไม่เราก็ไปปรับสปีดให้เร็วขึ้นนะครับสปีดเร็วขึ้นก็จะเกิดโอเวอร์ฮีทอีกนะครับแล้วก็ หรือในขั้นตอนที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับสปีดจากการเจาะมาเป็นการใส่ลากเทียมแล้วเราลืมปรับมอเตอร์นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เราอินสตอลตัวลากเทียมด้วยสปีดที่เร็วมาก2วินาทีถึงนะครับอันนั้นก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของอิมพลานต์หลุดในระยะเวลาไม่นานนะครับภายในเดือน2เดือนนะครับถ้ามันมีโอเวอร์ฮีทเกิดขึ้นนะครับอีกอันที่สำคัญก็คือถ้ากระดูกแน่นมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อเราใส่อิมพลานต์ลงไปใกล้ถึงกับตัวคริสตัลโบนแล้วแต่มันยังไม่สามารถจะซีดได้นะครับหรือแค่มิลเดียวเราก็จะพยายามนะครับโดยการขันใช้ทอร์กนะเป็นแมนนวลเครื่องเอาไม่ลงแล้วเซตสูงถึง45นิวตันแล้วก็ยังไม่ลงเรามาปรับใช้มือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำตัวทอร์กเรนจ์ด้วยข้อมือนะครับ
แรงนั้นมหาศาลเลยนะครับเกิน100นิวตันแน่ๆซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะทำให้เครื่องมือพังตัวทอร์กเรนช์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวแพลตฟอร์มของตัวรักเทียมก็จะพังได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับไม่ควรจะฝืนต่อแม้ว่ามันจะเหลืออีกเพียงไม่ถึง1มิลลิเมตรก็ตามผมเรียกปัญหานี้ว่าอับบิดฟีโนเมนอนคือมันจะเกิดขึ้นอีกนิดแล้วมันก็โปะขาแตกนะครับพวกนี้เราควรจะรีเวิร์สออกมาแล้วเปรปใหม่นะครับเปรปซ้ำซ็อกเก็ตนะครับแล้วเจาะให้ลึกขึ้นให้มันแพสซีฟแล้วค่อยใส่ใหม่รวมทั้งการทำแท็ปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ซิงด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเคส ต้องขอบคุณอาจารย์พจนานะครับที่เอื้อเฟื้อภาพอันนี้มาในขณะที่เราเคยเลคเชอร์เรื่องคอมพลิเคชันด้วยกันอันนี้จะเห็นได้ว่าคนไข้เนี่ยใส่รักเทียมไปแล้วนะครับบอกว่าประมาณ1เดือนให้หลังคนไข้มาด้วยมีตุ่มหนองที่เหงือกคล้ายๆกับกำบอยเกิดขึ้นนะครับเมื่ออาจารย์เปิดเข้าไปเนี่ยก็พบลักษณะรักเทียมเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมีการละลายตัวของกระดูกโดยรอบของตัวรักเทียมก็จะเป็นเงาดำสิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือ surrounding bone เห็นไหมครับขาวทึบเลยนะครับถ้าเราคุ้นเคยกับการประเมินกระดูกเราจะบอกได้ทันทีเลยว่าพวกนี้เป็นดีวันนะครับสอดคล้องกับประวัติที่อาจารย์ให้ก็คือว่ากระดูกแน่นมากเอาไม่ลงนะครับแล้วก็เมื่อต้องรื้อรากเทียมออกมาดูสภาพรากเทียมสิครับอันนี้เป็นแองโครสรุ่นแรกแองโครสรุ่นแรกเนี่ยเราต้องมาประกอบตัวฟิกเจอร์เมาส์ก่อนลงบนตัวรากเทียมโลหะที่เป็นตัวประกอบฟิกเจอร์เมาส์นะครับมันจะเป็นอะลอยในขณะที่รากเทียมนั้นเขาเป็นเพียวไทเทเนียมนะครับเกรด4จะนิ่มกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่มันแน่นมากเนี่ยตัวบากที่เป็นร่องเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวขันคล้ายๆกับหัวน็อตเวลาเราขันเมื่อมันแน่นมากเนี่ยแล้วเราพยายามใช้แรงเกินปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สภาพของตัวรูปร่างแพลตฟอร์มเนี่ยเยินไปหมดนะครับเพราะนี้ลักษณะอย่างนี้มันหมดสภาพแล้วไม่สามารถที่จะ restore ต่อนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาออกอันนั้นเป็นกรณีที่กระดูกมันแน่นเกินไปอันถัดมาตรงกันข้ามใส่ไปแล้วเนี่ยไม่มี primary stability เลยหลวมเลยนะครับเวลาเราขันลากเทียมหมุนตามนะครับลงไปได้เรื่อยๆอันนั้นมักจะพบในกรณีที่คนไข้มีกระดูก density เนี่ยเป็นแบบ D3 หรือ D4 นะครับหรือจะเกิดจากกรณีที่ทำ counter sink มากเกินไปนะครับมีการ tapping ตามโปรโตคอลเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้ากระดูกของคนไข้เป็น D3 D4 เราไม่ต้อง follow protocol เราต้อง adjust นะครับโดยการที่เราไม่แท็บเราไม่ counter sink นะครับเพื่อจะ keep ตรง cortical bone เพื่อจะทำให้เกิด primary stability ไว้ก่อนนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยรากเทียมเมื่อใส่ลงไปถึงระดับ position ที่ต้องการนะครับถ้ากระดูกไม่แน่นเวลาที่เราจะถอดตัว fixture mount เราก็ถอดไม่ออกนะครับเพราะเวลาเราสกรูขันแทนที่ตัวฟิกเจอร์เมาส์จะลูสปรากฏว่าตัวรากเทียมมันก็หมุนตามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ประแจเข้าไปจับตรงคอของตัวฟิกเจอร์เมาส์นะครับแล้วก็คลายนะครับอินเทอร์นอลสกรูออกมาเพื่อจะดีแทชส่วนของตัวฟิกเจอร์เมาส์ให้ออกจากตัวรากเทียมนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเวลาดึงก็รากเทียมก็หลุดมาทั้งหมดนะครับพวกนี้ก็จะทำการเอาตัวรากเทียมออกยากโดยเฉพาะในกรณีมันตกลงไปในแมโรแล้วเนี่ยจะดึงขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับก็คือมีการใส่รักเทียมลงไปนะครับปรากฏว่ามันลงไปอยู่ในส่วนของแมโรข้างล่างต่ำกว่ารักเทียมข้างเคียงอันนี้ก็จะเป็นกระดูก D4 นะครับหรือว่ากรณีที่มันไปเจอกระดูกแข็งๆตรงกลางแบบนี้นะครับเมื่อตำแหน่งที่เราใส่นะครับเราใส่ลงไปเนี่ยมันไปเจอกับตำแหน่งของกระดูกแข็งกับนิ่มนะครับตรงรอยต่อพอดีตรงนี้มันไม่สามารถที่เอาชนะความแข็งกระดูกตรงกลางได้ก็จะเกิดอาการกลายดิ้งหรือว่าถลายของตัวรากเทียมนะครับลงไปทางด้านส่วนที่มันมีแรงต้านน้อยกว่านะครับการจัดการแก้ปัญหานะครับก็คือให้เอาตัวรากเทียมนั้นออกแล้วก็ใส่ตัวที่ใหญ่กว่านะครับเพื่อให้มี stability ที่ดีขึ้นหรือว่ายาวขึ้นถ้ายังมี space เหลืออยู่นะครับหรือในกรณีที่ตัดสินใจทิ้งตัวรากเทียมไว้นะครับถ้าได้ระดับพอดีแม้ว่าจะไม่มี primary stability แล้วเนี่ยถ้า surface ของ implant ดีโดยเฉพาะเป็นกลุ่มของ SLA surface แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิด osseointegration ได้นะครับด้วยตัวมันเองแต่เพียงจะต้องรอระยะเวลานานหน่อยนะครับ
ในการทำเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราควรจะป้องกันโดยการ prep under protocol 1 step นะครับ1 step deal ให้น้อยไว้ก่อนนะครับไม่แท็บไม่ counter sync นะครับแล้วเราก็ adjust stability ตอนที่เราใส่ลากเทียมนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการป้องกันอันถัดมาเป็นเรื่องของ displacement แล้วก็ malposition นะครับลากเทียมเนี่ยถ้าสมมุติใส่เข้าไปแล้วเนี่ย stability ไม่ดีเลยนะครับมีโอกาสที่ตัวลากเทียมจะ หลุดนะครับลงไปใน marrow หรือว่าถ้าเป็น maxilla ก็เข้าไปในชนะอย่างกรณีตัวอย่างอันนี้นะครับคนไข้จะมี residual bone อยู่เพียงประมาณ3มิลกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอที่ทำก็พยายามทำขั้นตอนเดียวนะครับก็คือใส่ลากเทียมพร้อมกับทำบนกราฟนะครับแถมยังใส่ตัว healing abutment เข้าไปอีกนะครับพอขันแล้วมันผลุบเข้าไปเนี่ยก็เอาไม่ออกแล้วเมื่อ implant position มันเปลี่ยนลักษณะเนี่ยมันก็ยากที่เราจะดึง implant กลับออกมาได้นะครับถ้ามันหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็สามารถจะเคลื่อนนะครับไปทางด้านหน้าก็ได้นะครับหรือว่าไปทางด้านหลังก็ได้แล้วแต่ position ที่คนไข้อยู่นะครับอันนี้มาล็อกอยู่ทางด้านหน้าตรงบริเวณแถวเคนายกับพิมโพล่านะครับเห็นไหมครับเมื่อเราทำ CT เราก็พบว่าตัวรักเทียมเนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่ตรงเวนหลืบทางด้านหน้าอันนี้ก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องเอาออกนะครับไม่สามารถทิ้งไว้ได้นะครับก็ต้องเอาออกผ่านทางคาวิลุกโอเปอเรชั่นนะครับเปิดนะครับคาวิลุกทางด้านเคนายฟอสซ่านะครับรูที่เปิดเนี่ยต้องเป็นช่องใหญ่เราถึงจะออกได้ก็ประมาณไดมิเตอร์ประมาณ1เซนนะครับเพื่อจะโลเคตให้เห็นนะครับเมื่อเราเห็นแล้วเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปจากทางช่องเดิมที่ทำไซนัสกราฟนะครับยังตัวรากเทียมไว้แล้วก็คีบตัวรากเทียมออกมายังช่องที่เราเปิดคาวลุกนะครับอันนั้นก็เอาออกจากตัวไซนัสแคปิตี้นะครับอันนี้ก็ทำเลยในกรณีที่ถ้าเรามีขีดความสามารถที่จะทำได้เลยควรจะทำไม่ควรทิ้งไว้นานนะครับเพราะว่ารากเทียมสามารถจะโมบิไลซ์ได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งอีกเคสหนึ่งคล้ายๆกันเลยนะพวกนี้เราจะเห็นว่ามันคล้ายกันเลยก็คือว่าเลชูโรโบนเหลืออยู่นิดเดียวแล้วคุณหมอที่ทำเนี่ย challenge นะครับอยากจะทำใช้เวลาน้อยนะครับทำเป็นทำพร้อมกันทำวันวิสิตซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราบอกแล้วว่าเวลาที่เราจะทำ simultaneous implant placement ร่วมกับการทำsinus graft เราควรจะมีเลชูโรโบนให้อยู่นะครับไม่ต่ำกว่า5มิลลิเมตรนะครับแต่แน่นอนเมื่อประสบการณ์มากขึ้นแล้วคุณสามารถที่จะ challenge ได้นะครับแต่สุดท้ายถ้ามันมีปัญหาก็น่าจะต้องแก้ปัญหาเองได้ด้วยนะครับในกรณีที่คิดว่าจะ challenge คนไข้นะครับอันนี้ตกไปอยู่ทางด้านหลังเลยนะครับภาพ coronal cut ก็จะมองเห็นว่าตัวรากเทียมไปนอนอยู่ทางด้านท้ายนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องเอาออกผ่านทาง cavaluk operation นะครับอันถัดไป malposition นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยอนาคตเราทิ้งไว้เนี่ยปัญหาแก้ยากเมื่อมันเป็น malposition อย่างนี้เวลาเราจะ connect นะครับตัวบัตรมันขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะชนกันอาจจะ restore ไม่ได้หรืออาจจะแก้ปัญหาได้โดยการใช้ angle abutment นะครับถ้ามุมที่เอียงนั้นไม่ได้เกินมากจนเกินไปยังพอทำได้นะครับยิ่งปัจจุบันมีพวกที่ทำเป็น cad cam สามารถที่จะทำ custom abutment ขึ้นมาแก้ปัญหาพวกนี้ก็สามารถจะแก้ปัญหาได้แต่ในระยะยาวนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้งานอาจจะมีปัญหาเรื่องของ screw loosening ได้ง่ายนะครับเพราะว่าแรงที่ลงไปที่รากเทียมมันไม่ไปตาม axis นะครับหรือกรณีที่ใส่ชิดเกินไปอย่างนี้ก็ restore ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือvertical เห็นไหมครับใส่ไม่ลงเช่นเดียวกันใส่ซีดในตำแหน่ง vertical ไม่ได้เพราะว่ากระดูกเป็น D1 นะครับ D1 จะเจอแบบนี้บ่อยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอกระดูกแข็งนะครับให้ over prep นะครับแล้วก็ prep ให้ยาวขึ้นแท็บนะครับตอนใส่ต้อง passive นะครับไม่ใช้ force จนเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามใช้แรงมากกว่า50นิวตันหายนะกำลังมารอเราอยู่เพราะฉะนั้นควรจะ reverse นะครับแล้วเตรียมซ็อกเก็ตใหม่แล้วใส่ให้ passive นะครับอันนี้สูงเกินไปเห็นไหมครับตำแหน่งที่ควรจะเป็นอยู่ระดับนี้แต่ว่าเมื่อใส่ลากเทียมแล้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งถ้าเราปล่อยสภาวะอย่างเนี้ยนะครับไปในอนาคตใส่ให้คนไข้ไป
เมื่อกระดูกติดแล้วปัญหาจะยุ่งยากขึ้นเพราะเรสตอร์ไม่ได้หรือไม่ก็จะต้องรื้อรากเจมองนะครับแม้กระทั่งในกลุ่มของโอเวอร์เดนเจอร์เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าความขนานเนี่ยไม่ขนานในทิศทางเดียวกันนะครับอันหนึ่งนะครับในตำแหน่งดีอีกอันหนึ่งออกเลเบลนะครับถึงแม้ว่าจะดูจากฟิล์มนะครับว่ามันขนานดีแล้วก็ตามใน frontal view แต่เราจะต้องดู lateral view ด้วยเพราะว่ามันเป็น cross art นะครับในการใส่รากเจมที่เป็น cross art เนี่ย parallelism เนี่ยสำคัญนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราใส่รากเจมแล้วเราจบท่านี้ตัว O-ring ที่เราใส่ก็จะใส่ไม่ได้อยู่ด้านหนึ่งสุดท้ายก็จะต้อง sleep นะครับก็คือเอารากเจมball attachment ตัวหนึ่งออกแล้วเหลืออยู่เพียงตัวเดียวไม่ก็ต้องใส่ตัวใหม่ที่มันขนาดกว่าตัวเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกรณีที่ใส่แล้วไม่ขนาดไม่สามารถที่จะใส่ตัวโอเวอร์เดนเจอร์ด้วยตัวโอริงได้นะครับอันนี้การแก้ปัญหานะครับก็ขึ้นอยู่ว่ามีโบนหรือเปล่าถ้ามีโบนพอนะครับอย่างกรณีนี้เราเห็นว่ามีลิงกัวโบนพอตัวที่มันเอียงก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะทิปเราสามารถที่จะทิปอิมพลานทั้งบล็อกเนี่ยนะครับขึ้นไปให้ตั้งแบบนี้ได้นะครับโดยการตัดเป็นตัวบล็อก complete บล็อกรอบตัวอิมพลานนะครับแล้วก็พลิกไปทางด้านหลังโดยเอาโบนทางด้านลิงกัวนั้นออกนะครับเวทออกมาแล้วก็ทิปแบ็กกลับไปให้ขนานกับอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ stabilize ชิ้นบล็อกนะครับโดยหลักการทำ osteotomy นะครับเราก็สามารถที่จะ stabilize ตัวชิ้นอิมพลานบล็อกในตำแหน่งใหม่นะครับที่สามารถที่จะ restore ต่อได้นะครับเราก็จะได้รากเจมที่ขนานกันนะครับแต่ก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษในการทำหัตถการนี้นะครับอันนี้ก็จะไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือรื้อรากเจมแล้วก็ใส่รากเจมตัวใหม่ข้างๆนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พิเศษหรือว่าไม่แน่ใจว่าเราจะทำด้วยวิธีนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของรากเจมที่ไม่ขนานกันนะครับนอกจากนี้ในกลุ่มของซิงเกิลทูธก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เจอปัญหาที่ตำแหน่งไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรจะปล่อยผ่านนะครับอย่างน้อยนะครับก็คือถอยหลังก้าวหนึ่งนะครับอาจจะยอมปิดแผลและนัดคนไข้กลับมาทำใหม่แต่ไม่ควรจะใส่รากเจมแล้วก็รอให้เขาออสซิโออินดิเกตไปถึงมือหมอพลอสนะครับพอถึงมือหมอพลอสหมอพลอสก็ส่งกลับมาว่าทำต่อไม่ได้เพราะมันออกเลเบลขนาดนี้นะครับเราใส่นะครับลองถอดตัวอบัตเมนออกใส่ฮีลิ่งอบัตเมนก็จะพบว่ามันอยู่ทางด้านเลเบลนะครับออกไปเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีเดิมนะครับเมื่อเอ็กซเรย์ซีทีสแกนดูแล้วเนี่ยมันมีกระดูกพอที่เราสามารถที่จะทำรีโพซิชันบล็อกอิมพลานได้นะครับเราก็จะพลิกเอาส่วนของอิมพลานที่ใส่ผิดตำแหน่งนี้กลับมาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับปกติรากเทียมเราควรจะอยู่ในแนวคอมฟอร์ตโซนนะครับก็คือเส้นนะครับที่เชื่อมระหว่างอินไซโซไลน์กับซิงกูลุ่มรากเทียมควรจะโผล่ขึ้นมานะครับอยู่ในตำแหน่งประมาณตรงกลางนะครับอันนี้เราลองดูในคนไข้เมื่อใส่แองเกิลอบัตเมนต์เข้าไปแล้วเนี่ยตัวอบัตเมนต์ก็ยังออกมาอยู่นอกนะครับแนวของคอมฟอร์ตโซนดูดังนั้นเราก็ทำการยกย้ายนะครับตัวอิมพลานต์บล็อกที่มันติดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเปิดเข้าไปเราก็เห็นชัดเจนว่าขนาดนะครับคุณหมอเนี่ยพยายามที่จะใส่รากเจียมให้อยู่ในโบนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีโบนคลุมอยู่นั่นแปลว่าเคสนี้อาจจะมีการประเมินนะครับในเรื่องของresidual bone เนี่ยผิดพลาดนะครับเคสนี้จะต้องมีการทำGBR หรือว่าทำ bone graft ซิก่อนนะครับหรือว่าทำร่วมกันก็ตามในขณะที่ใส่รากเทียมแต่เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ารากเทียมจะทะลุคุณหมอก็พยายามมุดนะครับก็คือกดรากเทียมให้เข้าไปอยู่ในโบนผลสุดท้ายคือว่าตัว axis มันออกมาทางด้านเลเบลมากเกินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราควรที่จะยอมนะครับถอยหลัง19นะครับปิดแผลแล้วก็นัดคนไข้กลับมาทำใหม่ด้วยการเตรียมการที่ดีขึ้นนะครับแต่นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนวทางแก้อันนี้คือเป็นหนทางหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าไม่เอารากเสียมออกแล้วใส่ใหม่เริ่มต้นใหม่เราก็ทำเป็นอิมพลานต์บล็อกนะครับตัดโดยรอบเลยครับเมื่อมันมีสเปซพอเพียงด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับเราตัดโดยรอบแล้วเราก็ทิปแบ็กนะครับในส่วนนี้ไปทางด้านลิงกัวนะครับเห็นไหมครับโยกเข้ามาเพื่อให้ตัวแนวของตัวอบัตเมนต์เนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับเมื่ออยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วเนี่ยนะครับได้อินคาร์เนชันที่เหมาะสมก็สามารถที่จะเรสตอร์ต่อได้เราก็ทำการฟิก
นะครับตัวรักเทียมนะครับในตำแหน่งใหม่แล้วก็สามารถที่จะทำ final restoration ได้นะครับโดยที่เสียเวลาเพิ่มเติมอีก3เดือนนะครับอันนี้ก็ทำต่อได้อันนี้ภาพ occlusal view อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ mal position โดยการที่ใส่ออกไปทางด้านbuckle มากเกินไป root screw เนี่ยเปิดออกมาที่ตรงเบรนincisal edge ของ premolar ปัญหาของเคสนี้ก็คือคนไข้กลับมาด้วยเรื่องสกรูลูซินิ่งบ่อยมากนะครับไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งนะครับแต่ก็ยังเมนเทนอยู่นะครับได้อยู่แต่ในระยะยาวก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของสกรูหักนะครับถ้าคุยกันแล้วคนไข้อยากได้ดิวนี่ก็คงจะต้องรื้อทำใหม่นะครับแต่ถ้าสมมุติคนไข้ยังไม่อยากผ่าตัดนะครับยังโอเคว่าให้เราเปลี่ยนสกรูหรือว่าแก้ไขตรงนี้ไปก่อนได้อันนี้ก็สามารถยังคงใช้งานต่อไปได้ตำแหน่งที่ควรจะเป็นควรจะอยู่ตรงนี้ครับตรงจุดตัดนะครับรากเทียมควรจะอยู่ตรงนี้อันนี้ออกทางด้านเลเบลมากเกินไปหน่อยนะครับอันนี้เราจะพบบ่อยในตำแหน่งของพรีโมล่าเพราะพรีโมล่าจะหลอกนะครับเราดูคลินิคอลเนี่ยเราจะเห็นแอลเวลัสตรงคริสตัลโบนดูเหมือนจะอวบอูมแต่ตรงด้านแอปิคอลเนี่ยมันจะเป็นคอคอดนะครับตรงนี้จะต้องประเมินให้ดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่ทำซีทีเนี่ยเราจะหลงได้เพราะมันจะหลอกด้วยตานะครับอีกกรณีหนึ่งของมัลโพซิชันคือใส่ลึกเกินไปใส่ลึกเกินไปนี่เราจะพบได้นะครับบ่อยในกรณีที่เป็นงานพวก immediate implant นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมรากเทียมที่ยาวกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่า immediate implant เนี่ยเราจะ preparation socket เนี่ยให้เลยจากตรงบริเวณ apical เนี่ยไปประมาณ3มิลด้วยกันเพื่อจะ engage นะครับโบนตรงตำแหน่งนั้นให้ได้ primary stabilityแต่ถ้าเราสั่งรากเทียมความยาวปกติที่เราใช้ทั่วไปเราก็จะฝังไปจนกระทั่งมิดผลสุดท้ายตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะจมลึกนะครับลงไปอยู่ที่ระดับประมาณอาจจะกึ่งกลางของรากฟันทั้งเคียงนะครับแล้วถ้าเราใส่ตัว healing abutment นะครับที่มันมีรูปร่างอ้วนเนี่ยมันก็จะชนกับกระดูกข้างเคียงนะครับทำให้มันไม่ซีดแล้วก็สุดท้ายตัว healing abutment ก็จะหลุดในที่สุดหรือว่าการทำ final restoration เนี่ยอาจจะทำให้ดูแลทำความสะอาดยากนะครับเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มลงไปอยู่ต่ำมากนะครับอันนี้เป็นระดับของตัวแพลตฟอร์มของรักเทียมนะครับแล้วตรงนั้นมันจะเป็นส่วนของความกว้างสูงของตัว healing abutment นะครับก็จะกดที่ crestal bone นะครับการป้องกันคือการวางแผนการรักษาตำแหน่งของรากเทียมเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นจะต้องทำเป็นแบบ prostatic driven นะครับก็คือ prost เป็นคนกำหนด position นะครับแล้วหมอสันจะต้องทำตามให้ได้ตามนั้นแม้ว่าจะต้องทำ GVR ก็ตามถ้าจำเป็นจะต้องทำ GVR เพื่อให้ได้ position ที่เหมาะสมก็จะต้อง follow ตาม treatment plan อันนั้นนะครับอย่า accept ตำแหน่งของรากเทียมที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับถ้าคิดว่าไม่ดีนะครับไม่ใส่นะครับถอยหลังกลับไปตั้งต้นใหม่นะครับดีกว่าใส่ไปแล้วเราไปรอแก้ปัญหาในอนาคตนะครับอันถัดมาคือเรื่องของ dehiscent นะครับแล้วก็ fenestration อันนี้ก็คล้ายๆกันอาจจะเกิดในกรณีที่เราทำเรื่องของ immediate implant placement นะครับหรือว่าทำ flapless surgery มองไม่เห็นนะครับใส่ implant ไปทางด้าน buckle มากเกินไปนะครับหรือว่าประเมินกระดูกนะครับไม่เหมาะสมคิดว่าพอแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่พอนะครับเมื่อใส่ไปแล้วก็จะเกิดสภาวะเช่นนี้นะครับเป็นไม่มีกระดูกคลุมตลอดแนวนะครับหรือว่าทะลุที่ตรงบริเวณแอปิคอลมีกระดูกเฉพาะที่ตรงบริเวณทางด้านโครโนนะครับงั้นพวกนี้ก็จะต้องจบลงท้ายด้วยการทำ GBR นะครับประเด็นก็คือว่าเรามีการเตรียมวัสดุในคลินิกพร้อมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้าทำรากเทียมเตรียมเฉพาะรากเทียมแล้วใส่รากเทียมไปแล้วเกิดสภาวะเช่นนั้นเราก็แก้ปัญหาไม่ได้รากเทียมเราก็คอนโทมิเนตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมการควรจะมีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์นะครับแผน1แผน2นะครับไว้รองรับด้วยนะครับการแก้ปัญหาก็คือแก้ด้วย GBR นะครับถ้ารากเทียมมันนั้น stable นะครับแต่ว่าถ้ารากเทียมดูแล้วไม่ stable เนี่ยนะครับอันนี้ก็ควรจะกลับไปตั้งต้นใหม่นะครับทำเป็น delay treatmentนะครับถ้าคิดว่าถ้าใส่รักเทียมเราจะไม่สเตเบิลก็ปิดแผลนัดคนไข้มาทำในเรื่องของออกเมนเทชันใหม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าในการประเมินก่อนควรจะมี CBCT นะครับช่วยวิเคราะห์ทำให้เรารู้ว่าโบนวูลุ่มนั้นเพียงพอนะครับที่จะซัพพอร์ตอิมพลานแอคซิสที่เหมาะสมหรือไม่นะครับนี่ครับตำแหน่งของพรีโมล่าที่เจอบ่อยมักจะเป็นแบบนี้คือตรงเบรนของ
โครโนพาร์ทเนี่ยจะมีความกว้างของกระดูกเหลือเฟือเลยแต่ว่าส่วนตรงเบรนตั้งแต่มิดเดิลจนกระทั่งถึงแอปิคอลนะครับของตัวลากเทียมเนี่ยตัวนี้มีคอนเคฟิตี้ซึ่งมันถูกบังด้วยซอฟต์ทิชชูนะครับเวลาเราเจาะเข้าไปแล้วมันจะไปทะลุตรงเบรนนี้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องระวังนะครับแก้ปัญหาก็โดยการทำ GVR รูทีนนะครับทำคอร์ติโคโตมีนะครับใส่โบนแล้วก็ปิดด้วยเมมเบรนแล้วก็แอดวานซ์แฟลปปิดนะครับอันถัดไปคืออันตรายที่เกิดขึ้นกับ vital structure หรือว่าอวัยวะข้างเคียงก็คือได้แก่ parental ligament นะครับ root structure หรือว่า nerve นะครับตัวอย่างเช่นเคสเนี้ยถ้าเราดู clinical เราจะคิดว่าโอ้หมูนะครับตรงไปตรงมากว้างมี space พอที่เราจะใส่ฟันได้ทั้งในแนว mesodistal และก็ในแนว occlusal gingival แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดู x-ray เห็นไหมครับตรงปลายรากฟันมันมี convert root เข้ามาหากันบีบให้ตรงตำแหน่ง root มันมี space อยู่นิดเดียวนะครับแค่3มิลอาจจะ2ถึง3มิลซึ่งเราผิดพลาดไม่ได้เราเอียงไม่ได้เลยนี่คือแนวที่รากเทียมจะต้องลงเป๊ะหมดนะครับอันนี้เราเจอในเคสไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสจัดฟันนะครับที่ส่งมาให้ใส่ฟันหลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้วบอกว่าโอเคตรงนี้แผนที่จะใส่ฟันแต่ปรากฏว่าเมื่อเอ็กซเรย์เราเห็นได้ว่ามันไม่มีการไดเวอร์รูทออกเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องคอมมูนิเคตกับหมอจัดฟันนะครับให้ดีว่าในกรณีที่ต้องการให้สายรากเทียมเนี่ยมินิมัมของอินเตอร์เรกูลาร์โบนนะครับหรือว่าสเปซเนี่ยที่เราต้องการคือ6มิลลิเมตรนะครับเพราะถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องไปใช้พวกลักษณะเป็นไมโครอิมพลานต์นะครับตัวเล็กนะครับเป็นมินิอาจจะ 2.9 มิลหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งจะเล็กมากนะครับบางท่านก็เลี่ยงโดยการไปใช้ตัวอิมพลานต์ตัวที่มันเป็นมีไดเมเตอร์ขนาดเล็กนะครับแต่ในระยะยาวก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่แข็งแรงนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ immediate implant present ลงในฟันเดิมที่ถอนออกไปแล้วนะครับตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมันอยู่เบียดกับตัวรากฟันข้างเคียงธรรมชาติอยู่แล้วนะครับและไม่สามารถที่จะบังคับให้ตำแหน่งใหม่เนี่ยลงในตำแหน่งที่ถูกต้องได้นะครับปกติแล้วรากเทียมคุณจะลงตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเจาะแล้วเนี่ยมันก็ถลายมันจะเข้ากฎเดียวกันกับในตอนต้นที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามันอยู่ระหว่างโบนที่แข็งกับที่นิ่มนะครับในเคสนี้ที่นิ่มก็คือตรงซ็อกเก็ตที่ถอนฟันไปแล้วนะครับมันถ้าเราจะทำอิมมีเดียเราจะต้องเจาะเข้าตรงจากตรงตำแหน่งนี้ลงมานะครับแต่ว่าเนี่ยตัวดิวมันถลายลงไปนะครับที่ตรงบริเวณก้นซ็อกเก็ตก็เลยกลายเป็นว่าไปใส่รากเทียมลงไปในซ็อกเก็ตเดิมนะครับแล้วก็ความไดมิเตอร์ของรากเทียมมันใหญ่ขึ้นก็เลยไปเบียดฟันข้างเคียงนะครับหรือบางกรณีที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ตัวรากเทียมของเราเนี่ยเบียดจริงหรือเปล่าลองเปลี่ยนแองเกิลของเอ็กซเรย์ดูนะครับนะพอเปลี่ยนมุมปุ๊บโอเคเนี่ยไม่ได้โดนนะครับอันนั้นก็จะเป็นเพราะซูเปอร์อิมโพสของตัวแนวของเอ็กซเรย์กับตัวรากเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มมีการศึกษาในเรื่องของผลจากการที่รากเทียมมันไปทำอันตรายฟันข้างเคียงนะครับในปี2021เนี่ยพบว่า 90% นะครับของรากเทียมของฟันธรรมชาติที่ได้รับอันตรายเนี่ยนะครับจากรากเทียมเนี่ยก็ยังฟังก์ชันอยู่นะครับแล้วก็ตัว implant survival rate เนี่ยก็มากถึงเกือบ 97% นะครับคำแนะนำก็คือว่าในกรณีเช่นนั้นให้ observeนะครับฟันข้างเคียงที่ได้รับอันตรายนะครับแล้วก็ทำการรักษารากฟันเมื่อจำเป็นนะเช่นต่อมาเพราะว่ามีฟันตายก็ทำ RCT หรือว่าถอนฟันในที่สุดอันนี้สำคัญอยู่ที่การที่เราแจ้งให้คนไข้ทราบว่าในการที่เราให้การรักษามันมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วเราจะดูแลคนไข้ต่ออย่างไรนะครับให้คนไข้ทราบไม่ใช่ เกิดอันตรายขึ้นแล้วแต่ว่าเราไม่บอกคนไข้เมื่อคนไข้มีอาการหรือว่าคนไข้ไปรู้จักที่อื่นเนี่ยอันนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อคลินิเชียนเองนะครับอันตรายที่เกิดกับเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟหลักๆมีอยู่3เส้นที่เกี่ยวข้องกันเรื่องของเนิร์ฟอินซูรี่ก็คืออันที่1คืออินเฟียร์ราเนิร์ฟนะครับอันที่2เป็นเนโซพาราจีนที่อยู่ตรงมิดไลน์ระหว่างฟันหน้าบนและอันที่3ก็คือลิงกัวเนิร์ฟนะครับจากการศึกษาในเรื่องของโพสต์อิมพลานต์นีโรพาธีนะครับของไตเทอร์มินอลเนิร์ฟเนี่ยที่เป็นเคสซีรีส์ในปี2012นะครับในซีรีส์นี้มีอยู่30เคสนะครับที่เขาพบว่า
จะมี implant related กับ IN injury นะครับเขาตรวจในแง่ของ perception pain นะครับแล้วก็ functional difficulty สิ่งที่พบก็คือว่าจาก30รายเนี่ยมีเพียง11รายเท่านั้นที่ได้เซ็นคำยินยอมนะครับในการรักษาลากเทียมแล้ว8ใน11นะครับคนไข้บอกว่าคนไข้ไม่ได้รับการเตือนนะครับในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดเนิร์ฟอินจูรี่เลยนะครับสิ่งที่เขาพบว่าในเคสเหล่านั้น implant surgery planning ก็คือการวางแผนการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ฟิล์ม OPG ในการวางแผนการรักษามากถึง 50% นะครับรองลงมาคือ intraoral film 30% แล้วก็ใช้โคนบีม 10% นะครับอันนี้เป็นรายงานในปี2012ซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็คือ CT เพิ่งเริ่มนะครับที่จะเป็นที่นิยมนะครับแต่ปัจจุบันแน่นอนที่สุดการรักษาลากเทียมโคนบีม CT เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นสแตนดาร์ดที่ต้องทำแล้วนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทที่เขาพบในซีรีส์นี้เนี่ยก็คือว่าพบว่ามีความใกล้ชิดของตัวรากเทียมกับอินเทียรากแคนาลอย่างไรนะครับ 44% ส่วนใหญ่ก็คือมันสัมผัสนะครับกับรูฟก็คือตัวปลายรากเทียมไปแตะอยู่บนรูฟของอินเทียรากแคนาลนะครับ 20% โปรทรูดก็คือจิ้มเข้าไปในแคนาลนะครับอีก 20% ตัดผ่านแคนาลเลยแล้วก็เป็นดิสแตนซ์หนึ่งเคสอันนี้หมายความว่าอันตรายที่เกิดขึ้นกับในตอนที่ฉีดยาซึ่งน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับตัว inferior aura nerve นะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสนะครับที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับตัว nerve นะครับในขณะที่ทำการเจาะไม่ว่าจะเป็นเจาะลึกเกินไปนะครับหรือว่าเกิด heat นะครับรอบๆเนี่ยมี heat overheat นะครับแล้วก็ทำอันตรายกับส่วนของตัวเส้นประสาทนะครับหรือว่าการใส่ลากเทียมไปแล้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยซีทำไมก็ไปอยู่ที่รูฟของรากเทียมหรือโปรทรูดเข้าไปในตัวแคนาลนะครับหรือว่าตัดผ่านอันนั้นก็จะเป็นถือว่าจะเป็นอันตรายที่เป็นค่อนข้างมากแล้วก็โอกาสที่จะrecovery ขาดเนี่ยน้อยมากนะครับการป้องกันและการจัดการนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องประเมิน preoperative risk factor ให้ดีนะครับว่าในเคสที่เรากำลังจะทำมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน resorbable heightแค่ไหนแล้วเราจะแชลเลนจ์ใส่ลากเทียมความยาวเนี่ยเข้าไปใกล้ลากเทียมแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแพลนอย่างดี2ในขณะที่ทำนะครับสังเกตด้วยว่ามี intraoperative risk witness ไหมหมายความว่าเราพบเห็นว่ามันมีอันตรายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เช่นในระหว่างการเจาะนะครับถึงแม้ว่าคนไข้จะชา 100% แล้วก็ตามแต่ถ้ามี direct contact ลงไปบนตัวเนิร์ฟเนี่ยคนไข้จะสะดุ้งเจ็บนะครับหรือว่ามีเลือดออก active breathing เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าตัว drill เนี่ยไปทำอันตรายกับ neurovascular bundle ตรงนั้นอันนี้ถือว่าเป็น witness ก็คือเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น post op ก็จะต้องมีการ monitor นะครับ complication อันนี้ในภายหลังคนอันถัดมาคือคนไข้ complain นะครับ identification ก็คือว่าถ้า follow up แล้วคนไข้บอกว่าชาต้องเชื่อคนไข้นะครับไม่ใช่ว่าปฏิเสธคนไข้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใส่ลากเทียมทั้งที่ก่อนใส่ลากเทียมคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอหลังใส่ลากเทียมคนไข้บอกชานั่นคือของจริงนะครับแต่ว่าเราจะต้องประเมินว่าอาการชานั้นเกิดขึ้นจากลากเทียมไปทำอันตรายกับตัวเส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้การดูแลติดตามคนไข้เป็นอย่างดีนะครับโดยการทำ neuro sensory testing นะครับสิ่งสำคัญก็คือ document นะครับเราจะต้องด็อกิเมนต์อย่างแรกคือให้การวินิจฉัยก่อนว่า nerve injury ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในระดับไหนนะครับโดยการให้ตาม classification นะครับSeddon classification ของ nerve injury เนี่ยแบ่งหลักๆนะครับง่ายๆออกเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกเป็น neuropraxia คือการชาชั่วคราวพวกนี้มักจะมี complete recovery ได้นะครับภายใน 2-3 เดือนนะครับสเต็ปที่2ก็คือเป็น axonotmesisอันนี้ก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับโครงสร้างของเส้นประสาทนะครับอาการชาก็จะยาวนานขึ้นเป็นเดือนจนกระทั่งถึง2ปีนะครับหลังจาก2ปีแล้วเนี่ยอาการชาจะไม่ดีขึ้นละนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือเป็น neurosmosis neurosmosis นี่คือได้แก่พวก transection injury ก็คือตัดเส้นประสาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง classify ก่อนว่าอันตรายที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทเนี่ยอยู่ในระดับไหนซึ่งงานลักเจมส่วนใหญ่ก็จะเป็น neuropraxia นะครับจากนั้นเราก็ quantify และ qualify nerve injury นะครับเป็นระยะนะครับ
แล้วก็ดูติดตามดูการหายของแผลเราต้อง follow up คนไข้จนกระทั่งคนไข้หายขาดนะครับซัพพอร์ตคนไข้เห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามอธิบายว่าโอกาสที่มันเป็นยังไงมันจะหายยังไงมันใช้เวลายังไงเพื่อให้คนไข้เข้าใจนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของphysiological แล้วก็ medical treatment ส่วนในยาที่เราให้ก็จะเป็นพวกวิตามิน B นะครับ1612หรือว่าเป็นเมทิลโคบอลนะครับซึ่งจะเป็นยาพวกบำรุงปลายประสาทแต่ถ้าคนไข้มีอาการเจ็บปลายประสาทนะครับก็จะต้องให้ยากลุ่มของคาร์บามาซิปีนนะครับในกรณีที่มันมี active bleeding แล้วเราใส่ลักเซมเข้าไปอุดพวกนั้นอาจจะมี expanding hematoma แล้วก้อน hematoma ก็จะกดนะครับที่ตัวนั้นทำให้คนไข้ชาได้กลุ่มนี้เราก็ควรจะให้สเตียรอยนะครับให้คนให้ทานสเตียรอยนะครับใน1สัปดาห์แรกด้วยนะครับให้ยาแก้ปวดแล้วก็ถ้าคนไข้กังวลนะครับก็อาจจะต้องให้กลุ่มของแอนตี้ดีเพรสเซนต์ร่วมด้วยนะครับไมโครเซอร์เคิลรีแพร์นั้นจำเป็นไหมพบว่าส่วนใหญ่แล้วคือมันจะอินดิเคตในกรณีที่มันมีทรานเซ็กชันอินจูรี่ก็คือมีการตัดเส้นประสาทนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องทำเนิร์ฟกราฟนะครับแต่แน่นอนที่สุดการทำเนิร์ฟกราฟมันก็จะไปทำให้เกิดการ ชาที่ตรงดอนเนอร์ไซด์นะครับในขณะที่ตำแหน่งที่เรากราฟเนี่ยมันจะไม่ได้ return 100% แต่จะดีขึ้นในแง่ของอาการปวดที่ผิดปกตินะครับแต่ sensation ไม่ complete 100% แน่นอนนะครับมัน improve ประมาณแค่ 50% นะครับ intraoperative complication ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของเลือดออก bleeding นะครับจากการศึกษาของ Goodacre นะอันนี้คือเจ้าพ่อ PLOS นะครับเขาเขียนเปเปอร์เรื่อง clinical complication กับรากเทียมแล้วก็ implant prosthesis นะครับบอกว่าตัว life threatening event ที่ associate กับรากเทียมนั้นคือไม่เจอไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่ว่า major complication เช่นเรื่องของ severe hemorrhage นั้นพบได้บ่อยโดยเฉพาะยุคแรกๆของการใส่รากเทียมเพราะว่าสมัยแรกๆของงานรากเทียมเนี่ยจะโฟกัสไปที่คนไข้ที่เป็น complete edentulous นะครับแล้วก็ใส่ที่ lower arch แล้วก็มีการทำอันตรายต่อเส้นเลือดตรง brain floor เมาค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของ perio มีการศึกษาเรื่องของ blood loss ในระหว่างการทำ periodontal surgery เนี่ยก็พบว่าถ้าเราไปทำให้ artery ฉีกขาดนะครับภายใน30นาทีเนี่ยสามารถจะ bleed นะครับได้เร็วถึง14 cc ต่อนาทีนะครับ14 cc ต่อนาทีเนี่ยถ้าเราคูณ30เข้าไปก็400กว่า cc แล้วนะครับและอย่างที่เราทราบกันว่าถ้าถ้ามีบลัดลอสเนี่ยมากกว่า500ซีซีนะครับมันก็จะเริ่มมีไฮโปเทนชันแล้วนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเผชิญปัญหาในเรื่องของ active breathing เราต้อง manage ให้จบภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีการเสียเลือดนะครับมากกว่า500ซีซีและอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะครับตัวอย่างของ clinical นะครับที่สังเกตได้คือจะมี hematoma ที่ brain floor mouth นะครับแล้วทำให้ลิ้นยกเหมือนตัวอย่างในภาพนะครับปกติแล้วเนี่ยขอบลิ้นมันอยู่เสมอตรง occlusal surface ของฟันแต่ถ้ามันยกลอยขึ้นมาขนาดนี้แสดงว่ามันจะมีการก้อนเลือดที่มันอยู่ภายในซอฟต์ทิชชูใต้โคนลิ้นนะครับมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ยกลิ้นขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นมากมันก็ทำให้ลิ้นจุกปากคนไข้หายใจไม่ออกนะครับเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้จาก airway obstruction พวกนี้ก็จะเป็น emergency ที่จะต้องไปใส่ทิวนะครับแล้วก็รักษาจนกว่าการบวมนั้นจะยุบลงนะครับจากเคสนี้เนี่ยก็จะเปิดจากการใส่รากเทียมตรงเวน lower anterior ตรงจุดนี้จุดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับในการศึกษาเรื่องของ blood vessel ต่างๆนะก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับตัวการเลยก็คือ sublingual artery ในเบรนส่วนของ lower arch ที่พบเป็นสายให้หลักนะครับไม่ว่าจะศึกษาด้วย cadaver หรือว่าด้วยตัว x-ray ก็ตามนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยที่งานรักเทียมมีการแพร่หลายมากขึ้นจากเดิมทำใน complete edentulous ก็จะมาทำเรื่องของ sinus มากขึ้นในตำแหน่งของ posterior แล้วก็สามารถจะพบ severe bleeding จากการทำ sinus for elevation ได้นะครับเจนเซ่นในปี2012เนี่ยเขียนเปเปอร์อันนี้ระบุว่าไอ้เทคนิคที่เป็น transcrystal sinus for elevation เนี่ยส่วนใหญ่จะถูก recommend ให้ใช้กับคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการเปิดLateral window เทคนิคเนี่ยไม่มากนะครับจะทำให้เกิดตัว complication น้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิด bleeding ได้ค่อนข้างพอสมควรในงาน sinus
นะครับเพราะอะไรครับในเรื่องของแบตซัพพลายที่มาเลี้ยงตรงบริเวณแถวๆไซนัสมันก็จะมีหลักๆมาจากเส้น posterior superior aorta artery นะครับทางด้านท้ายเนี่ยก็จะแยกแขนงส่วนหนึ่งก็วิ่งออกอยู่ทางด้านbuccal mucosa นะครับอีกแขนงนึงก็จะมุดเข้าไปอยู่ใน inner wall ของตัว aorta wall นะครับตรงรอยปะนี้นะครับแนบอยู่กับกระดูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเส้นเลือดที่เป็นความเสี่ยงในการที่ทำให้เกิด bleeding นั้นหลักๆก็จะมี sublingual artery นะครับซึ่งเป็นแขนงของ lingual artery นะครับ submental artery เป็นแขนงของ facial artery นะครับแล้วก็ aorta anterior artery หรือว่า triple A นะก็จะเป็นแขนงของ posterior superior aorta artery นะครับส่วนในฟันล่างก็จะเป็น inferior aorta artery นะครับอันนี้เป็น gross specimen แสดงให้เห็นถึงขนาดของตัวสับลิงกัวอัตรีซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรไดมิเตอร์ประมาณ2มิลนะ2มิลนี่ถ้าตัดปุ๊บเนี่ยจุดนะครับพุ่งขึ้นมาเป็นเม็ดได้เลยนะครับตัวสับลิงกัวอัตรีเนี่ยนะครับมันจะมีอนาสโมสกับสับเมนทัลอัตรีนะครับผ่านกล้ามเนื้อไมโลไอออนมัสโซนะครับเพราะฉะนั้นรอบๆตัวแมนดิเบิลเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดอยู่นะครับหลายต่อหลายครั้งที่เราเปิดแฟลปเราก็จะพบว่ามันมีนิวเทรนคาเนลเป็นรูเล็กๆโผล่มาจากกระดูกนะครับความหมายตัวนี้คือว่าเวลาที่เราเปิดแฟลปนะครับทำงานที่ส่วนของแมนดิเบิลเนี่ยเราจะต้องระวังหลอดเลือดเหล่านี้นะครับถ้าเราเห็นซะก่อนที่เราจะเปิดแฟลปปุ๊บเราเจอคาเนลนิวเทรนคาเนลเนี่ยให้ทำการผูกนะครับก่อนที่จะทรานเซคชันแล้วก็เปิดแฟลปไปควรจะทำการผูกหลอดเลือดเหล่านั้นให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับตัว aorta anterior artery หรือว่า triple A artery นะครับมันจะอยู่ทางด้านในนะครับถ้าบนเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นเป็นรอยหวามเข้าไปในกระดูกนะครับหลายรูปแบบหรือบางรายเนี่ยมันจะถูกเอนเคชอยู่ในตัวโบนเลยก็คือเห็นเป็นรูดำๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูซีทีเราจะต้องมองหานะครับหลอดเลือดตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันมีการละลายตัวของกระดูกทำให้เลชูโบนเหลือน้อยโอกาสที่จะใกล้กับหลอดเลือดนี้ก็จะมีมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเราทำแลทเทอรัลวินโดว์approach เราจะต้องเปิดวินโดว์เนี่ยคล่อมหลอดเลือดนี้ก็มีโอกาสที่เราจะทำอันตรายกับหลอดเลือดนี้ได้นะครับอันนี้เป็นไดแกรมแสดงให้เห็นถึงตัว triple A ที่มันฝังตัวอยู่ที่ inner wall ของตัว the aorus นะครับของ wall ของตัว lateral wall ของ maxi sinus นะครับถ้าเราไม่ทันระวังนะครับหรือเราทำอันตรายในขณะที่เราเปิดวินโดว์มันก็จะเกิด breathing แบบนี้เห็นไหมครับเป็น pulsatile breathing ได้นะครับถ้ามันออกมาทางด้านนอกให้เราเห็นเนี้ยเราไม่กลัวเพราะเราสามารถที่จะ manage control ได้ง่ายกว่าแต่ถ้ามันเข้าไปอยู่ทางด้านในของ sinus ซึ่งมัน manage ยากนะครับแล้วถ้ามัน stop ไม่ได้เนี่ยเราทำไปสักพักเราก็จะเห็นเลือดออกมาจากช่องจมูกนะครับอันนั้นเราจำเป็นที่ต้องเปิดทั้งข้างในแล้วก็ stop it ให้ได้นะครับในกรณีที่เรารู้แล้วนะครับว่ามีหลอดเลือดทอดผ่านนะครับเวลาที่เราทำแล้วก็ mapนะครับเราวัดจากเอ็กซเรย์แล้วเราก็ทรานเฟอร์นะครับระยะตรงนั้นไปตรงเบรนโบนนะครับแล้วเราเปิดเราก็จะเปิดนะครับถ้าสมมุติว่าตัวหลอดเลือดนั้นเนี่ยมันทาบอยู่ทางด้านผนังด้านในเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเปิดวินโดว์แล้วยกกระดูกออกนะครับเมื่อยกกระดูกออกไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นหลอดเลือดเนี่ยมันวางอยู่บนเมมเบรนแบบนี้เราก็ทำงานต่อได้นะครับเปิดเป็นวินโดว์เดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวหลอดเลือดมันฝังตัวอยู่ในกระดูกทั้งหมดเราจำเป็นจะต้องเปิด2วินโดว์แบบนี้นะครับโดยที่ใช้กระดูกตรงนี้หุ้มตัวหลอดเลือดนั้นไว้โปรเทคไว้แล้วเราก็เปิดวินโดว์บนและล่างนะครับจากนั้นเราก็เลาะนะครับตัวเมมเบรนเชื่อมต่อให้เป็นโพรงเดียวเราก็สามารถที่จะทำไซนัสกราฟต่อได้โดยที่ไม่ทำอันตรายต่อตัวหลอดเลือดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แพลนนิ่งมาจากการดูที่ส่วนของเอ็กซเรย์เป็นหลักนะครับอันนี้เป็น inferior nerve นะครับการป้องกันและการจัดการนั้นคือสิ่งสำคัญคือจะต้อง recognize ก่อนนะครับรวมทั้ง anatomic vascular supply แล้วก็ตัว variation ของเขานะครับแล้วก็กำหนด safety distance ไว้เสมอนะครับโดยทั่วไปเราก็จะคีบไว้ที่2มิลลิเมตรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะ challenge นะเราจะเลือกลากเส้นที่ยาวขึ้นใส่เข้าไปใกล้ขึ้นอันนั้นเราจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับแล้วจะต้องระวัง lingual cortex perforation ด้วยนะครับถ้าสมมุติมันมีการ bleed ก
เกิดขึ้นในขณะที่เราเจาะกระดูกสิ่งสำคัญคือต้อง identify ให้ได้ว่าเลือดออกจากตรงไหนแล้วก็ control ให้ได้นะครับจากนั้นก็ทำการ close follow up นะครับแล้วก็ monitor ในเรื่องของ airway ให้ดีให้คำแนะนำคนไข้ดีถ้าให้คนไข้กลับบ้านนะครับถ้าคนไข้กลับไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดหายใจไม่ออกอันนี้จะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหา emergency ตรงนั้นนะครับถัดไปเป็นเรื่องของ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตกเข้าไปอยู่ในหลอดทางเดินอาหารหรือว่าหลอดลมนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่เราพบก็มักจะเป็นเจ้าตัวสกรูไดเวอร์นะครับรุ่นเดิมๆเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มันมีหัวโตหน่อยนะครับถ้าหัวโตแบบเนี้ยน้ำหนักมันจะน้ำหนักเยอะแล้ว environment ในการทำงานของหมอพรอสอันนี้ส่วนใหญ่ปัญหาตกอยู่ในมือของหมอพรอสนะครับที่จะเจอปัญหาเหล่านี้มากกว่าหมอสันถ้าหมอสันไม่ได้เป็นคนทำในขั้นตอนพรอสตรงนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า environment ในการทำงานของเราเนี่ยเราใส่ถุงมือเราทำงานในช่องปากที่มีน้ำลายนะครับแล้วเราจับโลหะซึ่งเป็นโลหะนะครับstainless ลื่นนะครับองค์ประกอบครบนะครับพอเราพยายามบิดแล้วมันมีแรงตึงค่อนข้างแน่นหรือบางทีเราขันไม่ออกนะมันจะดีดหลุดพอหลุดมือปุ๊บน้ำหนักของตัวไอตัวสกรูไดเวอร์เนี่ยมันตกไปที่ตรงเรนโพสเรฟาลิงปุ๊บคนไข้จังหวะนั้นคนไข้แก๊กอ่ะพออ้าปากปุ๊บมันเปิดทันทีเลยครับแล้วไอตัวนี้มันก็จะดรอปตกลงไปนะครับถ้าตกลงไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือสิ่งสำคัญเราต้องแยกก่อนว่าเครื่องมือเราหายไปเนี่ยตกไปอยู่ไหนนะครับถ้าคนไข้ตกลงไปแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกลืนอะไรลงท้องอันนั้นเราโอเคค่อนข้างมั่นใจว่ามันลงไปในท้องนะครับก็เบาใจหน่อยนะครับแต่ถ้าลงไปในหลอดลมเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนไข้ก็จะมีรีเฟกต์คนไข้จะไอตลอดเวลานะครับสิ่งสำคัญก็คงจะต้องเป็นการคอนเฟิร์มนะครับด้วยเอ็กซเรย์นะครับอย่างนี้ก็เห็นว่ามันลงไปอยู่นะครับในส่วนของหลอดลมนะหรือว่าถ้าสมมติลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ไปอยู่ที่ทางเดินอาหารส่วนล่างลำไส้แล้วนะครับก็เป็นตัวสกรูไดเวอร์นะครับปกติแล้วถ้าโชคดีไอ้ก้านของตัวสกรูไดเวอร์มันไม่ไปจิกอยู่ในหลืบใดหลืบหนึ่งเนี่ยมันก็จะถ่ายออกนะครับโดยอัตโนมัติภายใน2วันนะครับเราก็บอกให้คนไข้ว่าให้เข้าส้วมช่วยสังเกตหน่อยนะครับว่าถ่ายมาแล้วมีตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็หยิบมาคืนพอด้วยนะครับหรือว่าถ้าสมมติอย่างน้อยที่สุดคือสบายใจได้ว่ามันออกไปจากร่างกายแล้วนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่เห็นด้วยสิ่งที่ต้องทำก็คือเอ็กซเรย์เช็คเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฟอร์เรนบอดี้มันตกค้างอยู่ในส่วนไหนของร่างกายนะครับการแมเนจนะครับและการป้องกันนะครับคือถ้าเราสังเกตดูเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ผู้ผลิตก็ออกแบบมานะครับมีการเจาะรูเพื่อให้คล้องใหม่อยู่แล้วนะครับคล้องใหม่ไว้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มันหล่นไปด้วยกันเราอาจจะคล้องไว้ที่นิ้วหรือว่าที่ข้อมือก็ได้ในการที่เราทำงานนะครับหรืออาจจะใช้ฟรอสผูกไว้ก็ได้อย่างน้อยที่สุดเวลาตกไปยังมีชาให้เรากระตุกขึ้นมานะครับหรือนี่สองถ้าไม่คล้องนะครับก็แนะนำให้ทำโทรทพาร์ติชันคือใช้แผ่นกอสผ้ากอส2x2หรือ4x4นะครับวางเป็นผ้าม่านนะครับเป็นม่านกั้นอยู่ทางด้านท้ายนะครับเวลาที่มันตกมันจะตกไปในผ้าก๊อซทำให้เราดึงขึ้นมาได้อันนั้นเรียกว่าการทำ throat partition นะครับแล้วก็ถ้าตกไปแล้วก็จะต้อง early detect นะครับถ้าตกไปนะครับเราแยกก่อนว่าลงในหลอดลมหรือว่าไปที่ esophagus นะครับถ้าลงไปหลอดลมอันนี้คงต้องไปโรงพยาบาลทันทีแน่นอนนะครับถ้าไปในทางเดินอาหารนะครับถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย setting ก็จะง่ายหน่อยนะครับไป emergency room ให้หมอเม็ดนะครับทางด้าน GI ก็อาจจะส่องกล้องนะครับเข้าไปคีบออกมาได้เลยนะครับคือถ้าเอาออกได้เร็วที่สุดก็โอเคแต่ถ้าเราไม่เอาออกเราจะรอดูว่าคนไข้จะถ่ายออกมาได้เองหรือเปล่าอันนั้นก็ไปรู้จริงว่าจะโชคดีไหมที่ตัวชิ้นตัวก้านของตัวสกรูไดเวอร์มันไม่ได้ไปจิกอยู่ตรงซอกหลืบใดๆของลำไส้นะครับ endoscopeนะครับ remove as soon as possible นะครับถ้าออกได้เร็วที่สุดก็ดีแล้วก็ reassurance คนไข้ก็คือว่าคืออธิบายให้คนไข้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้สบายใจถ้าหล่นลงท้องนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอปัญหาแต่หลอดลมนี่แน่นอนจะต้องเข้าไปคีบออก
ให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดว่าจะต้องผ่าตัดนะครับถ้าสมมติว่าคนไข้ถ่ายก็ให้ observe นะครับเวลาเข้าห้องน้ำแล้วก็ confirm ด้วยเอ็กซเรย์ทิ้งว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลงเหลืออยู่แล้วนะครับเอ็กซเรย์ที่ถ่ายก็จะเรียกว่าอาจจะส่งถ่าย KUBนะครับคือเป็น kidney urinary bladder นะครับก็จะมองเห็นส่วนอุ้งเชิงกรานส่วนล่างทั้งหมดนะครับ complication ที่เกี่ยวกับ sinus lift นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ membrane perforation นะครับพบได้ถึง 10-40% นะครับแล้วก็ sinusitis อันนี้เกิดตามหลังนะครับ 10-20% ก็จะไม่เยอะ BPPV นะครับคือ benign paroxysmalpositional vertigo น้อยกว่า 3% แต่ถ้าเกิดมันจะเกิดทันทีนะครับอันนี้แล้วก็ breathing 9% นะครับ incident ที่เกิด membrane perforation เนี่ยอย่างที่บอกคือพบได้บ่อยนะครับ 10-40% ถ้ามัน perforation ขนาดเล็กกว่า 5 มม.นะครับส่วนใหญ่เวลาที่เรา lift sinus membrane ขึ้นไปเนี่ย sinus มันจะย่นแล้วก็ปิดด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการซ่อมโดยการปิดรูนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ fast resorbing membrane เป็นตัวซ่อมได้มันเป็นคอลลาเจนเมมเบรนชนิดที่ละลายเร็วไม่เหมือนกับคอลลาเจนเมมเบรนที่เราเอามาทำ GBR พวกนั้นจะเป็น slow resorption นะครับและราคาสูงส่วน fast resorbing นั้นราคาจะไม่แพงนะครับได้แก่กลุ่มพวกที่เป็น acute collagen นะครับตัวอย่างเช่นพวกเป็น collagen tape นะครับ collagen plug พวกนี้เป็นตระกูลเดียวกันสามารถที่จะนำมาใช้ในการซ่อมตัวเมมเบรนนี้ได้นะครับถ้าขนาดใหญ่กว่า5มิลลิเมตรส่วนใหญ่ก็ควรจะต้องใช้คอลลาเจนเมมเบรนชนิดที่ rigid นะครับก็คือละลายช้านะครับตัวอย่างนะครับเมมเบรน perforation ขนาดเล็กก็หน้าตาจะประมาณแบบนี้นะครับพอเวลาเราเลาะขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะปิดได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือมันจะย่นแล้วก็ซ้อนทับนะครับสามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับเป็นรูเล็กได้แบบนี้หรือว่าตามขอบนะครับเมื่อถ้าเกิดเราจะซ่อมเราก็ตัดคอลลาเจนเมมเบรนนะครับให้มีขนาดใหญ่กว่ารูทะลุประมาณ3เท่าแล้วก็ทำการปิดแปะไว้เฉยๆมันก็จะดูดติดเข้ากับตัวเมมเบรนแล้วก็ทำหน้าที่แอคเสมือนกับเมมเบรนนะครับแล้วเราก็ทำงานต่อสามารถที่จะกราฟไซโบนต่อได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเกิดขึ้นขนาดใหญ่อย่างตัวอย่างในโมเดลเนี้ยนะครับก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าเป็นโลมาลินดาพาวส์เทคนิคเราจะต้องใช้เมมเบรนขนาดใหญ่นะครับเป็นริจิดคอลลาเจนเมมเบรนแล้วเราก็ตัดนะครับขอบทางด้านนี้ฟิกไว้ทางด้านบนแล้วเราก็ผลักส่วนของเมมเบรนชิ้นนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปบังในตำแหน่งที่มันมีการทะลุนะครับแล้วเราก็ใส่กราฟต่อนะครับตัวอย่างเคสนี้นะครับก็จะมีรูทะลุที่ขอบตรงนี้ขนาดใหญ่กว่า5มิลลิเมตรนะครับเราก็จะวางเมมเบรนปิดตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แท็กตัวเมมเบรนนะครับที่ขอบแล้วเราก็ผลักส่วนนี้เข้าไปทางด้านในเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะแอคทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเมมเบรนที่อินแท็กนะครับปิดช่องทะลุแล้วเราก็ทำการใส่กระดูกเข้าไปตามปกตินะครับแล้วก็ทำการปิดแผลในลักษณะนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโลมาลินดาพาวส์เทคนิคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่ากรณีที่เมมเบรนทะลุแล้วเนี่ยให้คนไข้หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันจะไม่ขยับเลยนั่นคือมันมีการทะลุแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยมันควรจะขยับตามการหายใจนะครับพอเรารีแพร์ด้วยเมมเบรนปิดเห็นไหมครับให้คนไข้หายใจเข้าหายใจออกนะครับตัวเมมเบรนเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นลงนะครับเสมือนกับว่ามันไม่เพอร์เฟลตอันนี้ก็เราสามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับแล้วก็เมื่อเราทำงานต่อเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นว่าตัวกราฟโบนเนี่ยมันจะถูกแพ็คอยู่ในตัวแคลติเรียงสวยงามเป็นโดมเชฟนะครับจะไม่มีส่วนที่มันเล็ดลอดนะครับออกไปอยู่ในส่วนของไซนัสนะครับในบางตำรานะครับก็จะบอกว่าหรือว่าเท็กซ์บุ๊กบางอันเนี่ยก็จะบอกว่าให้เย็บนะครับเวลาที่มันขาดวิธีเย็บเนี่ยผมไม่ได้คอมเมนต์นะครับเพราะว่า1ก็คือการเย็บนั้นเนี่ยคือ
เราจะต้องเจาะรูที่กระดูกนะครับแล้วไอ้ตัวเข็มที่เราใช้เนี่ยถ้าเราไปใช้เข็มคัตติ้งเนี่ยนะครับเมื่อเราสอยตัวเมมเบรนซึ่งบางอยู่แล้วเนี่ยมีการดึงรั้งแฮนเดิลไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้แทงมากขึ้นรูจะใหญ่ขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นในแง่ของ practical แล้วเนี่ยมันยุ่งยากและมีโอกาสที่มันจะแทงมากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือ BPPV ก็คือ Benign Paroxysmal Positional Vertigo นะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอนนะครับในการที่จะทำ sinus opening หรือว่าทำ internal sinus lift นะครับทำให้ส่วนของคริสตัลที่อยู่ในsemicircular canal เนี่ยมันหลุดออกจากตำแหน่งแล้วทำให้คนไข้สูญเสียการควบคุมการทรงตัวนะครับก็จะมีอาการมึนงงขึ้นทันทีทันใดขึ้นไส้อาเจียน incident ไม่ถึง 3% นะครับแต่เวลาเกิดเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นทันทีมันเราจะรู้ได้ไงว่าเกิดอันนี้ก็คือเกิดในขณะที่เราให้การรักษาคนไข้นะครับสมมุติว่านอนทำอยู่เนี่ยแล้วอยู่คนไข้บอกว่ารู้สึกบ้านหมุนแล้วจะขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะครับในขณะที่เราทำเกี่ยวกับพวกไซนัสลิโพเซอร์เราใช้คอนด้วยอันนี้ให้นึกถึงอันนี้ทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นแอคคิวนะครับเกิดขึ้นทันทีในคนไข้จะมีการขึ้นไส้อาเจียนนะครับการรักษานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้ไดซิแปมนะครับ2.5-5 มิลลิกรัม IVอันนี้แน่นอนที่สุดในคลินิกทั่วไปทำไม่ได้เราไม่มียาจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะครับหรือให้ยาพวกโปรคอร์ปอราซีนนะครับที่แก้ขึ้นไส้อาเจียนก็เช่นเดียวกันนะคือซีนเป็นยาฉีดพวกนี้เราอยู่ในคลินิกเราก็ทำไม่ได้ก็คงจะต้องแนะนำคนไข้ไปที่โรงพยาบาลนะครับถ้าสมมติว่าคนไข้มีการขึ้นไส้อาเจียนเยอะอาจจะต้องพาไปที่โรงพยาบาลนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือการทำตัวแอปเปอร์เมนูเวอร์นะครับแอปเปอร์เมนูเวอร์เนี่ยก็คือเป็นการพลิกตัวนะครับเพื่อที่จะให้ตัวคริสตัลที่มันหลุดออกมากลับเข้าสู่ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวลองดูในตัววิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่เขาแสดงให้เห็นถึงตัวคริสตัลที่มันหลุดออกมาจากตำแหน่งนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยมันเข้าใจว่าตอนนี้โพซิชันมันเปลี่ยนแล้วก็สูญเสียการทรงตัวนะครับพวกนี้ก็จะสามารถจะแก้ได้โดยการใช้การพลิกตัวนะครับโดยเริ่มต้นจากหันหน้าเนี่ยนะครับตะแคง45องศานะครับโดยที่เราจะต้อง extend คอนะครับยูนิตทำฟันเนี่ยเราสามารถที่จะปรับ extend คอให้คนไข้แงนได้นะครับแต่ถ้าคนไข้ทำอยู่ที่บ้านจะต้องใช้หมอนนะครับหนุนอยู่ที่ต้นไหล่เพื่อจะให้ศีรษะนี้แงนแต่ของเราเนี่ยเราปรับที่ headrestนะครับปรับเฮเลสแล้วให้คนไข้เอียงไปทางด้านขวา45องศานะครับเป็นเวลาประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็ค่อยๆพลิกกลับไปด้านตรงกันข้ามนะครับอีก 30-60 วินาทีนะครับค้างไว้แล้วค่อยยกตัวขึ้นนั่งนะครับอันนี้เป็นการรีโพซิชันไอ้เจ้าคริสตัลที่มันหลุดลอยออกมาเนี่ยให้กลับเข้าสู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวจะมีไดกรามอธิบายถ้าเราเคลื่อนเร็วจนเกินไปหรือหมุนทิศทางไม่ถูกต้องเนี่ยไอ้ตัวเม็ดคริสตัลที่มันล่องลอยอยู่ในเซมิเซอร์คูลาร์คาแนลมันจะไม่สามารถจะกลับเข้าที่เดิมได้ผลสุดท้ายคือคนไข้ก็ยังมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมึนงงตรงนั้นอยู่นะครับอันนี้เป็นแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของตัวคริสตัลที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วว่าเวลาที่มันหมุนเนี่ยเราสังเกตตาคนไข้จะมีนิสแตกมากก็คือมันจะตุกไปมานะครับเมื่อพลิกนะครับมันก็จะตะแคงเพื่อจะให้ตัวเม็ดคริสตัลเนี่ยมันไหลลงมาอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเอปเปอร์เมนูเวอร์นะครับสามารถที่จะทำได้ตอนนั้นเลยนะครับถ้าคนไข้ develop อาการที่ว่าขึ้นมานะครับทรายนี้ดูก่อนนะครับในช่องปากถ้ายังทำไม่เสร็จก็ให้กัดผ้าก๊อซไว้ก่อนแล้วลองดูว่าคนไข้มีอาการดีขึ้นไหมนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเดพเรย์เมนูเวอร์นะครับอีกอันนึงก็คือจะเรื่องของเพอร์เฟรตที่อินเฟียร์คอร์เทกนะครับกรณีที่คนไข้เหลือกระดูกบางนะครับเช่นคอมพลีทอิเดนจูรัสนะครับทำพวกอิมพลันต์โอเวอร์เดนเจอร์มันจะเหลือเฉพาะคอร์เทกเหมือนเวลาที่เราเจาะเนี่ยมันจะมีแรงต้านค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่มันเป็นคอร์เทกมาก
แม้ว่าเราจะใส่รักเจียมแค่8มิลหรือ10มิลก็ตามเนี่ยเราจะต้องออกแรงเจาะนะครับเจาะช่องกระดูกค่อนข้างยากถ้าตัวดริลเนี่ยนะครับไม่คมพอเนี่ยเราออกแรงกดมากๆเนี่ยเวลาที่มันทะลุมันจะทะลุพรวดลงไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้ตัวดริลเนี่ยมันทะลุพรวดลงไปข้างล่างนะครับลักษณะแบบนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเลยใส่รักเจียมแล้วจะเลยลงบริเวณปลายรากฟันไปอันนี้ก็ควรจะใส่รักเจียมที่มีขนาดตัวสั้นเช่นเดียวกับตรงตำแหน่ง posterior mandible สิ่งที่ต้องระวังก็คือตัว lingual concavity นะในบางรายก็จะมี anatomy แบบนี้นะครับถ้าเราไม่มี CT scan เราดูจากฟิล์ม PA เนี่ยเราจะมองไม่เห็น concavity เพราะมันเป็น true dimension นะครับถ้าไม่มี CT scan ควรจะใช้นิ้วคลำนะครับคลำเข้าไปทางด้าน lingual เพื่อดูว่ามันมี concavity ด้วยหรือไม่นะครับถ้ามี concavity ก็จะต้องแพลนให้ดีว่าระยะตรงนี้นะครับเหลืออยู่กี่มิลนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเลยหากจะใช้พอดีนะครับตอนเจาะก็จะต้องระมัดระวังไม่ออกแรงกดมากจนเกินไปเพราะว่าโซนทางด้าน posterior จะอันตรายกว่ามากกว่าตรง brain symphysis เนื่องจากว่าทางด้าน posterior ตรงนี้จะมี structure ที่สำคัญนะครับพวกหลอดเลือดอะไรต่างๆมากมายไม่เหมือนกับตรง brain symphysis ตรงนั้นนะครับถ้าทะลุมาที่ทางคางเนี่ยก็จะเป็น soft tissue ส่วนใหญ่จะไม่มี vital structure ใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังในกรณีที่กระดูกมีน้อยแล้วก็เป็น cortex นะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นปัญหาเรื่องของ undercut นะครับในขั้นตอนที่เราพิมพ์ปากนะครับจะทำ prosthesis ให้คนไข้เวลาที่เราจะพิมพ์ปากสิ่งที่ต้องตรวจก่อนคือ1คนไข้มีลักษณะฟันเป็น perio ไหมมีฟันโยกไหมนะครับมี prosthesis เดิมที่หลวมอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยทำรากเจียมมาจากที่อื่นมีของเก่าอยู่นะครับแล้วอยู่ในสภาพที่มันขยับแล้วด้วยเราไม่ทันเช็คแต่เราทำซี่ใหม่เข้าสู่ขั้นตอนการทำคราวของซี่ใหม่ที่เราทำนะครับถ้าเราไม่ทันระวังเมื่อเราพิมพ์ปากไอ้ตัวซิลิโคนพุตตี้เวลาที่มันแข็งตัวมันแข็งมากเวลาดึงออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถจะดึงมันเคยมีเคสที่รุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยได้ทำแล้วก็เอามาแชร์กันนะครับคือเขาพิมพ์ปากในตำแหน่งไหนที่เขาทำแต่บอกว่าในรอยพิมพ์นั้นอ่ะมีรากเทียมมีครอบฟันและรากเทียมที่คนอื่นทำติดออกมาด้วยกลายเป็นว่าเราต้องไปรับผิดชอบอีกซี่หนึ่งอันนี้สิ่งจะต้องระวังต้องเช็คด้วยว่าฟันในช่องปากนั้นมีการโยกหรือเปล่าถ้าเป็นฟันพาริโออะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันสามารถจะหลุดได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวซิลิโคนเนี่ยพุทติมเข้าไปล็อกอยู่ที่ตรงบริเวณระหว่างฟันหรือแม้กระทั่งตัวอย่างในเคสที่เห็นเทรที่ตัดเนี่ยคือว่าคนไข้จัดฟันครับมีเหล็กจัดฟันเต็มไปหมดเลยแล้วเราไม่ได้บล็อกเอานะครับไปพิมพ์ปากนะครับแกะไม่ออกนะครับแกะไม่ออกเลยสุดท้ายก็ต้องตัดเทรนะครับตัดเป็นส่วนๆแบบนี้เพื่อจะตัดเอาส่วนของซิลิโคนนั้นออกอันนี้จะต้องระวังในเรื่องของอันเดอร์คัตอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนไข้โครงการฟันเทียมพระราชทานแล้วก็ลากฟันเทียมพระราชทานนะครับตอนพิมพ์ปากปิกอัพเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้มีการใส่ตัวถุงมือนะครับก็คือเป็นแผ่นรับเบอร์แดมแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคลิกโฟลว์เข้าไปอยู่ข้างใต้ attachment แต่ก็มีไวที่มันเข้าไปล็อกนะครับคุณหมอก็ถอดไม่ออกนะครับถอดตัวฟันปลอมเนี้ยดึงไม่ขึ้นก็หันไปกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทำยังไงแต่ว่าคนไข้บ่นเจ็บก็เลยใส่ยาชาให้คนไข้นะครับในระหว่างที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงคนไข้บอกว่าฟันออกมาแล้วคุณหมอนะครับหมอก็หันมาพบกับฟันปลอมในลักษณะนี้ตกใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาที่มันมีปัญหาอย่างนี้อย่าไปใส่ยาชาให้คนไข้เพราะว่าเมื่อคนไข้เขาไม่เจ็บเขาก็ดึงนะครับพอดึงไม่ระวังก็มันกลายเป็นว่าดึงตัวรากเสียมออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอันเดอร์คัตในขั้นตอนการพิมพ์ปากทั้งหลายเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามีอันเดอร์คัตให้บล็อกเอาถ้ามีพวกเหล็กจัดฟันอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะถอดเหล็กออกก่อนหรือว่าบล็อกเอาให้ดีนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราพิมพ์ปากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับเรื่องคอมพลิเคชันนะครับในระหว่างการทำการรักษาเนี่ยการป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ทุกคนมี learning curve เสมอนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราผิดพลาดอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็น learning curve นะครับเราเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาไปนะครับแต่เราจะไม่เรียนรู้
ข้อผิดพลาดที่ซ้ำซากนะครับว่าเราจะต้องเลี่ยงเป็นครั้งเดียวพอนะครับเราลงรู้นะครับข้อจำกัดของเราว่าเราทำงานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การเรียนรู้ก็เรียนรู้เป็นตามขั้นตอนคือจากเบสิกไปอินเตอร์มีเดียตจากอินเตอร์มีเดียตไปแอดวานซ์แล้วเราก็จะเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะของเรามากขึ้นตามลำดับอีกอย่างนึงคือการวางแผนการรักษาจำเป็นที่จะต้องวางแผนการรักษาอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของคนไข้ให้คนไข้ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่ใช่ว่าเรามองว่าเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นเช่นการใส่รักเทียมเรารู้แล้วว่าถ้าเราใส่รักเทียมตรงนี้ไปเนี่ยคือถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้มันมีปัญหาเราจะไม่ทำนะครับเรายอมถอยหลังมา19ไปตั้งต้นใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายเวลาที่มีปัญหาจากการทำงานนะครับขอให้ปรึกษารุ่นพี่อาจารย์นะครับหรือเพื่อนสนิทที่มีประสบการณ์นะครับที่คุยกันได้ไม่ต้องอายครับเราพวกเรายินดีช่วยเหลือนะครับเพื่อนร่วมวิชาชีพอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าไปปรึกษาเซลล์นะครับเพราะผมเห็นหลายต่อหลายคนเนี่ยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไปถามเซลล์นะครับเซลล์เขาจะให้ข้อมูลเราได้เกี่ยวกับโปรดักต์เท่านั้นแต่ในเรื่องของการแก้ปัญหาขอให้ปรึกษาเพื่อนร่วมวิชาชีพแทนนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์วินัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกๆรูปแบบของคอมพลิเคชันเลยครับไม่ทราบตอนนี้มีคำถามจากทางผู้ที่เข้าฟังไหมครับสามารถพิมพ์เข้ามาหรือถามมาทางแชทได้นะครับถ้ายังผมขออนุญาตถามอาจารย์วินัยนิดนึงในส่วนของกรณีที่อุปกรณ์หรือไดรเวอร์ต่างๆที่มันหล่นลงไปในช่องปากนะครับไม่ว่าจะเข้าไปทางหลอดลมหรือว่าทางกระเพาะก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าท่านน้องๆทั้งหลายเจอเนี่ยคงจะต้องตกใจเป็นอย่างแน่แล้วก็โดยเฉพาะทางคลินิกเนี่ยก็น่าจะค่อนข้าง กังวลนะครับถ้าจะให้คนไข้กลับไปเนี่ยไม่ทราบว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ตามที่ท่านอาจารย์วินัยได้แนะนำก็คือเราต้องถ่ายเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูก่อนนะครับแล้วก็ observe ดูว่ามันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็ follow up ดูว่ามันสามารถออกมาได้ไหมถ้าเกิดมันเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับส่วนถ้าเกิดมันเข้าทางหลอดลมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของdifficult breathing เกิดขึ้นนะครับในกรณีไหนบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันจะจำเป็นต้องฉุกเฉินต้องตามอะไร1669เลยมีไหมครับอาจารย์อันดับแรกเลยวันที่เครื่องมือตกหายไปเนี่ยนะครับลงไปแล้วหาไม่เจอเลยเนี่ยอย่างแรกเลยผมแนะนำว่าคือต้องแยกก่อนว่ามันลงทางเดินอาหารหรือว่าเข้าไปทางเดินหายใจนะครับสิ่งที่แยกง่ายที่สุดก็คือ reflex คนไข้จะมีการไอนะครับไออย่างรุนแรงนะครับก็คือไม่สบายตัวอันนี้ชัดเจนเพราะว่ามันจะเป็นรีเฟกต์ของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมนะครับถ้าคนไข้ไออยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสงสัยก่อนเลยครับว่ามันเข้าหลอดลมซึ่งกรณีเนี้ยควรจะพาไปโรงพยาบาลทันทีนะครับถ้าไปได้อยู่ใกล้ไปเลยครับไม่ต้องรอ1669ครับคือเราพาคนไข้ไปได้เลยเพื่อจะได้ไปได้เอ็กซเรย์นะครับเพื่อจะคอนเฟิร์มแล้วก็ทำการเอาเครื่องไม้เครื่องมือตรงนั้นออกให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้ามันลงไปไม่ลึกมากนะการใช้เอ็นโดสโคปเข้าไปคีบออกมาก็จะง่ายกว่าที่มันตกมาในระดับที่ลึกขึ้นแต่ถ้าสมมุติหายไปแล้วนะคนไข้ปกติเหมือนกลืนอะไรลงไปนั่นแสดงว่าลงท้องโอเคก็คุยกับคนไข้มีอยู่2ออปชันนะครับออปชันหนึ่งคืออยากเอาออกแน่ๆอันนั้นก็คงจะต้องไปเอ็กซเรย์คอนเฟิร์มตำแหน่งแล้วก็คีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับแต่ไม่เร่งด่วนมากนะครับกับอันที่2คือรอดู2วันกลับไปแล้วถ่ายนะครับแล้วก็เช็คดูว่าออกมาไหมนะครับถ้าออกมาก็จบถ้า2วันคนไข้ยังไม่เห็นผมก็จะให้ไปเอ็กซเรย์นะครับส่งคนไข้เอ็กซเรย์เพื่อจะคอนเฟิร์มว่ามันออกจากระบบทางเดินอาหารไปเรียบร้อยหมดแล้วครับผมครับขอบคุณครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านนะครับผู้ป่วยถอดรากเทียมติดฟันปลอมมาหลังใส่ยาชาอาจารย์แก้ไขอย่างไรครับถอดรากเทียมหรือถอดฟันปลอมออกมาแล้วรากเทียมติดมาหรือเปล่า
มาถึงเคสที่ผมให้ดูหรือว่าเป็นเคสของทางผู้ถามเขาไม่ได้แจ้งไว้ว่าเป็นเคสแบบไหนแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยผมว่าน่าจะถอดฟันปลอมแล้วลากเทียมติดออกมาหลังใส่ยาชาอาจารย์จะแก้ไขอย่างไรครับมันก็เหมือนกับลากเทียมหลุดออกมานะครับอ๋อหลุดแล้วหลุดเลยครับอันนั้นก็คงต้องใส่ตัวใหม่ปิกอัพใหม่ถ้าเป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนั้นเป็นของโครงการนะครับคือมีฟันปลอมเป็น implant over denture ใช่ไหมครับแต่เคสที่อาจารย์ให้ดูครับใช่เขาบอกว่าเคสที่อาจารย์ให้ดูใช่ใช่ครับเคสนั้นมันหลุดมาแล้วก็ต้องใส่ใหม่ครับใส่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับก็คืออาจจะใส่ค่อนมาทางด้านหน้าหรือไปทางด้านหลังแล้วแต่ว่าตำแหน่งเดิมเขาอยู่ตรงไหนถ้ามีกระดูกพอเนี่ยเราก็ใส่ตัวใหม่ให้แล้วก็รอมันออสโตรอินดิเกตแล้วก็ค่อยพิกอัพใหม่ผู้ถามเขาน่าจะหมายถึงว่าอาจารย์ทําทันทีเลยหรือว่าจะรอหรืออะไรงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซีเควนซ์ก็ขึ้นอยู่กับการคุยกับคนไข้ครับเพราะมันหนึ่งก็คือมันหลุดแล้วก็คือหลุดใช่ไหมครับจะทําทันทีเลยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ความพร้อมของคนไข้ความพร้อมของหมอนะครับมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่จะทําตอนนั้นไหมนะครับตรงไปตรงมาครับมีคําถามเข้ามาอีกคําถามนึงนะครับในกรณีที่มีอาการชาหลังใส่รากเทียมควรจัดการรากเทียมนั้นอย่างไรควรเอาออกเลยหรือไม่ครับการที่คนไข้มีอาการชาหลังจากใส่รากเทียมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคืออันดับที่หนึ่งคือต้องประเมินก่อนครับว่า nerve injury นั้นอยู่ระดับไหนนะครับถ้าเป็นแค่ neuroplasticity แล้วเราเอ็กซเรย์เนี่ย immediate post op เราก็เห็นอยู่แล้วว่ารากเทียมมันอยู่แค่ใกล้หรือว่าแค่แตะ roof ตัวนั้นอาจจะไม่ต้องเอาออกนะครับเราติดตามดูอาการได้อันนั้นอาจจะเป็น neuroplasticity ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันทะลุมันดันกดเลยอ่ะเข้าไปในตัวรากเทียมเนี่ยอันนี้ควรจะถอยนะครับเพราะว่ามันมี direct compression ลงบนตัว nerve ถ้าทิ้งไว้นานนะครับแล้วมันไปอุดตันหลอดเลือดที่จะมาเลี้ยงนะครับตัวเส้นประสาทนะครับมันเส้นประสาทฟังก์ชันมันก็จำเป็นที่ต้องอาศัยบลัดซัพพลายเหมือนกันพวกนั้นถ้าเกิดว่ามันขาดเลือดมาเลี้ยงมันก็จะมีเมาฟังก์ชันได้พวกนั้นอาจจะต้องถอยรากเทียมขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่ารากเทียมเนี่ยเราจะต้องไดแอกก่อนว่ารากเทียมเนี่ยมันกดเข้าไปในตัวเส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามี CT ก็ CT ดูเลยครับว่ารากเทียมที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันทำอันตรายกับเส้นประสาทฟันเนี่ยแค่ไหนนะครับถ้าระดับน้อยนะครับผิวอันนี้ยังไม่ต้องเรียกมาออกนะครับแต่ถ้าเห็นชัดเจนนะครับว่ามันเข้าไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยควรจะถอยออกก่อนนะครับก็ชัดเจนนะครับอาจารย์มีให้วิตามินหรืออะไรร่วมด้วยไหมครับก็ให้ครับส่วนใหญ่พวกเราก็จะให้เป็น B16 หรือว่าเป็นเมทิลโคบอลก็ได้นะครับพวกนี้อาจจะไม่ได้ผล 100% แต่อย่างน้อยก็คือเป็นยาใจสำหรับคนไข้นะครับแล้วเราก็จะให้นะครับสิ่งสำคัญเรื่องการชาเนี่ยสำหรับทันตแพทย์ในการทำงานเนี่ย เราไม่ใช่ว่า wait and see นะครับเดิมเนี่ยเรา wait and see อย่างเดียวแต่สิ่งที่ผมพยายาม เน้นย้ำคือสิ่งที่ต้องทำนะครับคือการ document การ document ลงไปเนี่ยบอกว่าคนไข้มีอาการชาเราทดสอบดูว่าเขาชาระดับไหนเพื่อจะประเมินนะครับเป็นทั้ง qualitative แล้วก็ qualitative และ quantification นะครับวิธีง่ายๆ neurosensory test ง่ายๆเนี่ยก็คือทำสองแบบคือเป็นพินพริกก็คือใช้เข็มหรือจะใช้ explorer ก็ได้นะครับเราแตะที่ริมฝีปากนะครับในข้างที่คนไข้บอกชาเราแบ่งครึ่งทำเป็นแบบเหมือนเป็นตาราง OX แล้วเราก็แตะที่เราตำแหน่งแล้วเราก็มาร์กว่าเรากดตรงไหนคนไข้เจ็บกดตรงไหนคนไข้ไม่เจ็บแล้วเราก็มาร์กไว้เลเบลไว้ว่า positive หรือว่า negative นะครับแล้วเราก็จะได้รู้เช่นเรากดไป5ครั้งนะครับคนไข้บอกแหลม3ครั้งอย่างนี้เราก็เรคคอร์ดว่า3/5ก็คือ 60% คือคนไข้รู้สึก 60% ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำทุกครั้งที่คนไข้มาโฟลับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นมากน้อยอย่างไรในระยะเวลาที่ผ่านไปก็จะเป็นตัวบอกนะครับมากกว่าการที่เราถามคนไข้เฉยๆว่า
เวลาที่คนไข้มาอาการดีขึ้นไหมคนไข้ก็อาจจะว่าเออมันดีขึ้นนิดนึงแต่เราไม่รู้ปริมาณว่าแค่ไหนแต่การเช็คตำแหน่งเนี่ยนะครับมันจะควอนติฟายได้เช่นเดียวกันอีกอันนึงคือเราทำไลท์ทัชเอาคอตตอนเพลทนะครับแตะสัมผัสให้คนไข้หลับตานะครับเราเทสจากข้างนอร์มอลก่อนนะครับสัมผัสคนไข้รู้สึกสัมผัสไหมนะครับเราบอกดิเรกชันเราลากจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือล่างขึ้นบนบนลงล่างถ้าคนไข้บอกได้อันนั้นคือ 100% แล้วเราก็มาเทสข้างที่มีอาการชาเหมือนกันแล้วดูว่าคนไข้ตอบถูกในกี่ครั้งที่เราเทสถ้าคนไข้ตอบถูกครั้งเดียวใน5ครั้งเราก็เรคคอร์ดว่า 1/5 นั่นแปลว่าคนไข้รู้สึกแค่ 10% เอ้ย 20% เท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็ทำซ้ำแบบเดิมเนี่ยไปทุกๆสัปดาห์2สัปดาห์แล้วแต่ว่าเราจะโฟลอัพคนไข้มากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นการควอนติฟายแล้วก็ควอนติเททีฟไปด้วยกันนะครับก็ปกติอาจารย์แจ้งคนไข้ให้รอกี่เดือนครับถ้ามีกรณีการชาจะ observe สักประมาณนานเท่าไหร่ครับผมติดตามคนหนึ่งก็คือว่าถ้าคนไข้ชาเยอะนะครับยกอย่างกรณีอยู่มีเคสหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยมีปัญหาตรงว่าตัวรากเจมันไปกดที่ตัวเส้นประสาทเต็มๆเลยเนี่ยคือซึ่งอันนี้เราก็ระวังอยู่แล้วเพราะว่าหัตถการมัน challenge นะครับบอกว่าคนไข้รายเนี้ยผมนัดมาคนไข้มาวันรุ่งขึ้นเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือ intraoperative witness คือถ้าเราสงสัยเนี่ยเราไม่ได้เว้นปกติที่เรานัดเว้นช่วงเป็นสัปดาห์2สัปดาห์ผมนัดมาวันรุ่งขึ้น เพื่อที่จะติดตามดูว่าที่ผมกังวลเนี่ยมีอาการชาจริงไหมเคสนี้กลับมาเนี่ยคนไข้ชาแบบ anesthesia คือเข็มจิ้มเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะครับเคสนั้นเนี่ยผมเอารากเจมออกทันทีนะครับแล้วผมติดตามดูทุกอาทิตย์พวกนี้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้เรารู้ชัดเจนแล้ว classification มันเป็นระดับ3นะครับมันเป็น transection injury เพราะนั้นมันเป็นอันดับ3เพราะนั้นเราก็จะติดตามดูทุกอาทิตย์แล้วดูว่าrecovery เนี่ยคนไข้เนี่ยมี return เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าคนไข้เป็นเล็กน้อยผมอาจจะไม่ได้นัดมาทันทีอาจจะนัดมาทุกสัปดาห์หรือทุก2สัปดาห์แล้วแต่เคสนะครับเพียงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องติดตาม follow up จนกระทั่งคนไข้หายแล้วดีขึ้นแล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยคนไข้จนกระทั่งคนไข้หายไปเองนะครับเพื่ออันนี้จะต้องระวังในแง่ของ communication แล้วก็ให้แน่ใจว่าคนไข้ยังอยู่กับเราไม่ได้มีอาการไม่พึงพอใจหรือว่ามีเริ่มคิดไปในทางไม่ดีละนะครับถ้าคนไข้หายไปเนี่ยเราต้องกังวลละจู่ๆดูคนไข้อยู่แล้วคนไข้หายไปเนี่ยคนไข้อาจจะไปโผล่ที่อื่นนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการฟ้องในภายหลังอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังต้อง early detect พอสมควรเห็นด้วยเลยครับก็ต้องใกล้ชิดกับคนไข้นะครับแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะเวลากรณีที่มันมีคอมพลิเคชันทั้งหลายนะครับไม่ทราบยังมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับในแชทตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับครบถ้วนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วินัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับในเวบินาร์ครั้งที่4ของมูลนิธิทันตานวัตกรรมครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณอธิพันธ์ด้วยที่คุณาเป็นโมดูเลเตอร์ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับก็ขอให้ทางสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังเวบินาร์ครั้งนี้ได้โปรดลองทำประเมินให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นสแกน QR code ให้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ติดตามเวบินาร์ครั้งที่5ของเราซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวลองติดตามทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook นะครับอีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้นะครับแล้วก็เจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ